สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว eBay ทุกคนนะคะว้าวสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่เอเข้ามาไลฟ์ก่อนกำหนดเวลานะคะเพราะว่าเนื้อหาของเราวันนี้เข้มข้นมากๆแล้ว เราจะกลัวว่าจะจบในเวลามันไม่ทันนะคะก็เลยอยากที่จะเข้ามาทักทายทุกคนก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธปิกัสโซนะคะวันนี้ฉากหลังของแม่สีสันสดใสสวัสดีครับมีคนบอกว่าสวัสดีครับพี่แดงด้วยนะพี่เอเอิร์ธคะพี่แดงคือฉากใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเอาสีสันสดใสสวัสดีพี่เอผมกลครับอยู่กทม.ครับสวัสดีค่ะน้องกลนะคะสวัสดีเอิร์ธสวัสดีคุณอำนวยพิพัฒนารังสีด้วยนะคะสามีสุธีรักษ์ดูภรรยาอยู่ที่บ้านนะคะโอเคสวัสดีค่ะน้องตุ๊กนะคะใครเข้ามาตอนนี้ไหนเรามาสวัสดีกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณอำนวยพัฒนารังสีสวัสดีค่ะวันนี้ภรรยาสวยไหมคะสีสันสดใสอย่างที่แน่ๆคือนี่คือหมวก ABEBay นะคะ ABEBay Family หมวกเนี่ยน่ารักสวยสดใสมากๆค่ะทำออกมาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นกิจกรรมอะไรดีนะคะคนที่ใส่หมวกใบนี้คนแรกก็คือคุณพ่อของเมย์นั่นเองนะคะโอเควันนี้สีสันสดใสมากๆเลยนะคะตอนนี้เพ่อยู่ที่ABEBay Business School 63 Bangkok Hotel ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันใน ABEBay Live ครั้งที่70นะคะฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay ในพาร์ทที่1นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหัวข้อนี้นะคะด้วยกันก็คือว่าฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay เพจจะมีหมด2พาร์ทด้วยกันก็คือวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในพาร์ทแรกในมุมของการเป็นไบเออร์ค่ะแต่ว่าวันพฤหัสนะคะเราจะเรียนฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay ในพาร์ทที่2ในมุมของการเป็นเซลเลอร์ค่ะฉะนั้นพี่เอมีคำถามวันนี้ที่ถามกับทุกคนหลายๆคนละนะคะว่าทำไมขายสินค้าไม่ได้ขายมาหลายเดือนแล้วก็ขายไม่ได้ซื้อของมาหลายชิ้นแล้วทำไมได้เพียง1ฟีดแบคซื้อเยอะๆจะโดนปั่นฟีดแบคไหมคะจ่ายเงินแล้วเซลเลอร์ยังไม่ให้ฟีดแบคเลยค่ะแล้วเราเนี่ยสามารถทวงฟีดแบคได้ไหมคะนี่คือคำถามทั้งหมด6คำถามที่วันนี้เพจะมาตอบทุกคนนะคะให้เราเข้าใจในมุมของฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay กันนะคะโอเคพี่เอเนี่ยเข้ามาไลฟ์ก่อนกำหนดนะคะถึง15นาทีด้วยกันตอนนี้มีช่วงเวลาที่อยากจะทักทายทุกคนเลยนะคะว้าวมีน้องกลมีน้องตุ๊กนะคะที่เข้ามาแล้วมีเอิร์ธนะคะเอิร์ธปิกัสโซนะคะโปรดักชั่นสุดหล่อของเรานั่นเองนะคะมีตุ๊กนะคะที่เข้ามามีโบน้องโบนะคะสวัสดีค่ะมีน้องแนนนะคะจากฮอลแลนด์นะคะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ฟังอยู่ที่นู่นก็เข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะน้องแนนไม่ทราบว่าตอนนี้อากาศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นี้เย็นหรือว่าร้อนหรือว่ายังไงหรือดูไหนยังไงช่วยพิมพ์บอกให้พี่รับทราบด้วยนะคะคิดถึงกันนะสวัสดีค่ะน้องจิ๊บนะคะสวัสดีค่ะน้องเอโอเคมีคนบอกว่า Hello teacher ย่าสวัสดีค่ะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นการไปเรียนภาษาอังกฤษอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทักทายกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่เซตคอมพิวเตอร์วันนี้หน้าตาสดใสเพราะว่าพร้อมรับฉากใหม่นะคะของเรานะคะโอเคมีเฮลโลทีเชอร์แล้วสวัสดีค่ะน้องต้อมนะคะ
สวัสดีค่ะน้องอุ๊ท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ของเรานะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนที่เข้ามาตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเวลาทักทายพี่เออย่าลืมนะคะว่าช่วยพิมพ์หาพี่เอนิดนึงนะคะช่วยพิมพ์บอกว่าชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วพี่เอจะได้รู้จะได้ทำความรู้จักกันนะคะเราจะได้ทักทายกันแล้วพี่เอจะได้จดจำทุกคนได้ด้วยนะคะโอเควันนี้มีคนบอกว่าพี่เอสีสันสดใสมากๆเพราะว่าต้อนรับฉากใหม่นะคะสีสันสดใสของ ABEBA Business School นั่นเองใครชอบสีนี้บ้างคะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูน่ารักมากเลยฉะนั้นใครชอบไหนช่วยกดไลค์ให้พี่เอหน่อยได้ไหมคะกดหัวใจกดไลค์ให้พี่เอหน่อยได้ไหมโอเคสวัสดีค่ะน้องลิชชี่นะคะสวัสดีค่ะน้องสุนะคะสวัสดีน้องสุค่ะเห็นไหมใครชอบสีนี้ไหนกดไลค์นะคะกดไลค์กดหัวใจกดอะไรก็ได้ให้เพย์ได้รู้หน่อยได้ไหมว้าวขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆแสดงว่าทุกคนชอบกันนะคะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วทักทายพี่เอได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะแสดงว่าทุกคนชอบตอนนี้เนี่ยที่ ABEBA Business School เรามีทั้งหมดด้วยกันฉากแบบนี้นะคะทั้งหมด5สีนะ5สีเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนบรรยากาศไปไลฟ์ทุกๆสีให้กับทุกคนดูนะคะเพราะนี่คือตอนนี้เราเข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วนะคะตอนนี้นี่คือเดือนอะไรเดือนพฤษภาไตรมาสที่2ตอนนี้เราเข้าสู่เดือนที่5แล้วนะคะเข้าสู่เดือนที่5คิดดูสิว่ามันไวมากๆนี่คือไตรมาสที่2นะคะเดือนที่5ของปี2017แล้วปัจจุบันตอนนี้เราทำอะไรหรือยังคะสวัสดีค่ะน้องจันนะคะสวัสดีค่ะน้องมิ้นบอกว่าเพิ่งขายออนไลน์ค่ะว้าวไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าหนูจะทำ eBay ช้าหรือเร็วนะคะไม่ว่าเราจะทำหลังเพื่อนๆยังไงพี่เอบอกได้เลยค่ะว่ายังไงเราก็สำเร็จเหมือนกันค่ะอยู่ที่เมื่อเราเรียนรู้แล้วแล้วเราได้ลงมือทำกับ eBay หรือเปล่าถ้าเรารู้แล้วเราไม่ลงมือทำมันเท่ากับว่าเราไม่รู้นะถ้าเรารู้แล้วแล้วเราลงมือทำพี่เอเชื่อว่าคนที่ลงมือทำเท่านั้นคือคนที่สำเร็จค่ะนี่คือแบบอย่างที่เบย์อยากจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะในไลฟ์ครั้งที่70นั่นก็คือหากใครรอดก็ตามนะคะที่จำน้องมารีวันได้นะคะมารีวันเนี่ยหรือน้องเพ็ญศรีนะคะมารีวันเนี่ยเขาได้ทำสิ่งนี้เป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้กับพี่เอนี่มารีวันเขาได้ถักโคเชนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบให้กับพี่เอเห็นไหมแล้วก็ทำกล่องเองดูนะถักโครเชต์เป็นรูปดอกกุหลาบทำกล่องเองแล้วก็ทำแบบเนี้ยถักโครเชต์เป็นรูปหัวใจถักโครเชต์เป็นรูปดอกไม้แบบนี้ให้กับพี่เอในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่มากกว่านั้นคือเขามีของขวัญชิ้นนี้ให้กับพี่เอในวันวาเลนไทน์แล้วก็ยังมีโคเชถักเป็นตุ้มหูให้กับพี่เออีกหนึ่งคู่พี่เอทุกคนว่าสวยไหมอ่ะใครว่าสวยบ้างไหนใครว่าสวยไหนช่วยกดไลค์กดหัวใจให้เป็นกำลังใจให้กับน้องมารีวันด้วยได้ไหมคะไหนพิมพ์ให้พี่เอหน่อยได้ไหมนี่พิมพ์หัวใจพิมพ์อะไรให้พี่เอหน่อยได้ไหมคะน่ารักมากๆเห็นไหมเรากดหัวใจกดอะไรเป็นกำลังใจให้กันว้าวยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆหากน้องมะลิวันน้องมะลิวันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะเขาชอบนะคะแล้วก็หลงไหลในการถักโครเชแล้วถักโครเชขายอยู่ที่ถนนคนเดินที่ลำปางค่ะนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยพี่เอประทับใจน้องมะลิวันมากๆเพราะว่าน้องมะลิวันเนี่ยส่งของขวัญชิ้นนี้มาให้พี่เอนะคะที่โรงแรมที่พักของพี่เอนี่แหละแล้วก็ขอบคุณมากๆเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ที่น่ารักมากนะคะความประทับใจที่พี่เอรู้สึกกับมะลิวันนั่นก็คือว่ามะลิวันเนี่ย
เขาได้ตามติดพี่เอมานานมากแล้วนะคะเป็นแฟนคลับตัวยงเลยก็ว่าได้ตามฟังพี่เอทุกไลฟ์นะคะบางครั้งก็มาฟังย้อนหลังนะคะแล้วก็ เรียนรู้ผ่าน YouTube นะคะ ABEBay แล้วก็ติดคำถามตรงไหนเนี่ยก็จะเข้ามาถามกับพี่เอนะคะวันนั้นเนี่ยวันที่พี่เอได้รับของขวัญวันวาเลนไทน์พี่เอก็ได้ทำการไลฟ์นะคะไลฟ์ในสินค้าตรงนี้เป็นคำขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้กับพี่เอแล้วบอกพี่พรด้วยค่ะว่าพี่เอไลฟ์อยู่ค่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่เออยากจะบอกนั่นก็คือว่าพี่เอประทับใจนะคะประทับใจมากๆตรงที่ว่าตุ้มหูที่เขาถักอ่ะเป็นโคเชมันละเอียดมากสวยมากแล้วพี่เอก็ได้ใช้ด้วยนะคะแต่ว่าขอโทษด้วยวันนี้ไม่ได้ใส่คู่นั้นมาสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแล้วพี่ก็ได้แนะนำกับมาริวันว่ามาริวันลองถักโคเชเป็นตุ้มหูแล้วลองลงขายใน eBay ดูนะคะเขาก็ได้ส่งรูปให้กับพี่เอดูนะคะว่าเขาขายของได้จากที่เขาไม่เคยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ต้องอ่านก่อนมาริวันพิมพ์มาบอกกับพี่ว่าที่พี่ประทับใจนะคะเขาบอกกับพี่ว่าพี่เอจากที่เคยขายไม่ได้เลยคือขายไม่ได้เลยพี่เอแนะนำขายงานถักของตัวเองตอนนี้ทำได้แล้วค่ะแล้วก็มียอดอยู่ที่19โซนะคะ 8,700 กว่าบาทเราขอหัวใจละรวยๆกับมาริวันหน่อยได้ไหม19โซ 8,700 กว่าบาทค่ะยอดเยี่ยมมากๆดูพี่เอขนลุกหมดเลยพี่เอขนลุกเลยอ่ะคือมันยอดเยี่ยมมากๆทำไมพี่เอรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะมาริวันได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะตัวเองรักตัวเองหลงไหลแล้วทำสิ่งนั้นแล้วมีความสุขสิ่งที่เพแนะนำเป็นเพียงพี่เห็นสินค้าแล้วเพรู้สึกชอบกับมันแล้วเพก็ใส่เลยทันทีถ้าดูในไลฟ์นะคะเพใส่เลยทันทีแล้วก็บอกกับมาริวันว่านี่แหละลองถักแบบนี้แล้วลองเอาขายใน eBay ดูนะนี่แหละแล้วมันเกิดรายได้แบบนี้คุณอยู่ที่บ้านเพเชื่อว่าเผลอ8,700 เนี่ย19โซน่าจะได้สตังค์มากกว่าที่เราขายที่ถนนคนเดินที่ลำปางอีกมั้งไม่รู้นะพี่คิดเอานะเพราะว่านี่คือยอดเยี่ยมมากๆมันยอดเยี่ยมจริงๆค่ะเราได้ทำสิ่งที่เรารักเราหลงไหลแค่เราเปลี่ยนที่ขายจากปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะจากที่เราเคยทำงานฝีมือหรืออะไรก็แล้วแต่ของเราแล้วเราเคยลองขายใน Facebook เราเคยลองขายที่ถนนคนเดินเราเคยลองขายที่ตลาดใกล้บ้านหรือเราเคยลองขายที่ในออฟฟิศเราแล้วแต่ปรากฏยอดขายเนี่ยมันยังไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยเราลองเปลี่ยนไหมคะเราลองเปลี่ยนที่ขายเรายังทำสิ่งที่เรารักเราลงไหลแต่เราเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแบบนะคะแล้วเราก็ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนที่ขายไปขายบน eBay เท่านั้นเองค่ะนะคะเพก็เชื่อว่ามาริวันอ่ะจะเป็น1ใน100คนที่จะไม่ใช่จะสิประสบความสำเร็จในการเป็น Top Rated Seller บน eBay ในปี2017นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเพภูมิใจเพมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่มาริวันได้บอกแล้วก็ตอบกับพี่เอมาสื่อสารกับพี่เอมานะถ้าพี่เอได้มีโอกาสในการแวะไปที่ลำปางเราคงได้เจอกันแล้วก็คงได้ทานข้าวร่วมกันนะคะขอบคุณมาริวันมากๆดอกไม้โคเชดอกกุหลาบโคเชดอกนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่โต๊ะทำงานของพี่เอนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอเคว้าวตอนนี้เรารอเพื่อนๆกันอยู่ใช่ไหมใครพร้อมแล้วที่จะเริ่มเรียนรู้กับพี่เอคะใครพร้อมแล้วบ้างใครพร้อมแล้วบ้างไหนช่วยบอกพี่เอหน่อยได้ไหมคะพร้อมไหมโอเคมีคนบอกว่าไหนนะพี่อ่านคำถามของหลายๆคนเดี๋ยวพี่เอลองอ่านคำถามพี่เอไลฟ์อยู่นะคะโอเคPay life you
เพลย์ไลฟ์อยู่นะคะอ๋อค่ะค่ะคือใครโทรโอเคเงินเข้าอีกค่ะเยี่ยมค่ะทั้งไลฟ์ด้วยทั้งโทรศัพท์มาทั้งเงินเข้าขอบคุณนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวไปต่อนะคะนั่นคือว่ามีคนบอกว่าลงขายแล้วลงมือทำไม่ได้ก็ทำใหม่ครับว้าวยอดเยี่ยมมากค่ะมีคนบอกว่าสวยค่ะมาได้ว่างมีเพื่อนๆบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะดอกกุหลาบโคเชดอกใหญ่ดอกนี้นะคะมีคนบอกว่าครูเอคะถ้าเราทำงานหมวกโคเชส่ง USA ให้พี่สาวมา10ปีอยากเอาสินค้าลง eBay มันสามารถทำได้โอเคไหมคะทำได้เลยค่ะลองลงขายนะคะแล้วคุณจะพบคำตอบค่ะฉะนั้นงานฝีมืออะไรก็ตามที่เราเป็นงานของเราเป็นงานที่เราทำด้วยมือของเราเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยค่ะพี่บอกเลยว่าเป็นสินค้าที่ตลาดโลกเนี่ยต้องการนะคะฉะนั้นเราแค่เพียงเปลี่ยนที่ขายค่ะบอกแล้วนะพี่ประกาศให้โลกได้รับรู้นะคะว่าใครก็ตามเนี่ยที่คุณกำลังทำงานแฮนด์เมดอยู่ผลิตงานแฮนด์เมดอยู่ขายที่ถนนคนเดินขายที่สวนจักรขายที่ตลาดใกล้บ้านเปิดร้านขายของอยู่ขายใน Facebook ขายใน IG ขายใน LINE หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณต้องเพิ่มอีก1 income ค่ะนั่นก็คือเอามาขายบน eBay ค่ะเพราะจะเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายให้กับคุณอีก1ช่องทางเลยนะคะโอเคคราวนี้ยังไงต่อนะคะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะเรียนรู้กันในวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เพจะโชว์อะไรก่อนแต่งตั้งตันตะแตนตันตะแตนตันตะแตนตึนตะตึนอีกเพิ่งนึงตึนตะตึนโอ้เยอะจังเลยนี่มันกรอบไม่หมดอ่ะโอ้เยอะจังเลยเฮ้ยเพ่เป็นเซลเลอร์ใน eBay ไม่ใช่หรอใช่ฉะนั้นวันนี้ AB eBay Live ครั้งที่70นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay ในพาร์ทที่1ค่ะในมุมของการเป็น Buyer นี่ในมุมการเป็น Buyerเพทำ eBay มาแล้ว7ปีปีนี้คือปีที่7เพยังจะต้องซื้ออีกเหรอเนี่ยโอ้ใช่ค่ะนี่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าข้อดีนะคะข้อดีของการเป็นบายเออร์คืออะไรแล้วพี่เอจะแกะแต่ละถุงเลยว่าพี่เอซื้ออะไรว้าวดีไหมดีไหมในพิมพ์บอกหน่อยดีไหมดีไหมดีไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเรียนรู้กันโอเคพี่ไม่เห็นคำถามใครเลยนะพร้อมไหมยังโอเคคราวนี้การเรียนรู้ของ AB eBay นะคะครอบครัวความสำเร็จกับ eBay นั้นเราจะเป็นการเรียนรู้แบบ2ทางนะคะเมื่อเพคุยเพถามอะไรก็แล้วแต่เพอยากให้พวกเราอะค่ะช่วยพิมพ์ตอบคุยตอบถามตอบกับพี่เอกันดีไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าเรียนรู้กันทางเดียวเพย์ก็จะไม่ทราบเลยว่าทุกคนยังฟังพี่เออยู่ไหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังอยู่ไหมตอนนี้เพย์ขอหัวใจละลัวได้ไหมคะเพย์ยังอยู่กับทุกคนอยู่ไหมไหนช่วยพิมพ์บอกพี่เอหน่อยค่ะทุกคนยังได้ยินเสียงพี่เออยู่ไหมคะเพย์ขอหัวใจทุกคนหน่อยได้ไหมคะยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะมีคำถามค่ะว่ามีคนมาถามกับพี่เอว่าพี่เอครับทำไมผมขายสินค้าไม่ได้ขายมาหลายเดือนแล้วมีคนอยู่คนนึงบอกกับพี่ว่าขายมาแล้วทั้งหมด3 เดือนแล้วนะก็ขายไม่ได้เพื่อนของเราเลยเพื่อนของเราในครอบครัวของเราบอกพี่เอว่าทำไมขายสินค้าไม่ได้
นะคะคนหนึ่งบอกว่าลงขายแล้วลงขายแล้วก็ยังขายไม่ได้ขายมาหลายเดือนละ2เดือนเข้าเดือนที่3แล้วก็ยังขายไม่ได้มีมากกว่านั้นคือบางคนเนี่ยขายถึง6เดือนก็ยังขายสินค้าไม่ได้คำถามที่พี่เออยากถามเราทุกคนแล้วให้เราช่วยวิเคราะห์เพื่อเราจะช่วยปัญหาเพื่อนของเราคนนี้กันให้เขาสามารถขายของได้ใครมีช่วยตอบคำถามและช่วยวิเคราะห์กับพี่หน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเหรอเขาถึงขายไม่ได้เหตุและผลอะไรเหรอที่เขาถึงขายสินค้าไม่ได้อ่ะช่วยพิมพ์บอกพี่หน่อยค่ะแต่เวลาใครพิมพ์บอกอะไรช่วยพิมพ์ชื่อข้างหน้าให้พี่หน่อยนะพี่จะได้ทราบว่าเราชื่ออะไรกันนะคะแล้วคำตอบคืออะไรอ่ะตอนนี้พี่อยู่ที่หน้าจอรอฟังคำตอบของทุกคนอยู่นะคะคำถามคือทำไมเพื่อนของเราอะคะลงขายสินค้าแล้วแล้วเขาถึงขายไม่ได้เรามาช่วยวิเคราะห์กันดีกว่านะว่าด้วยเหตุอะไรสาเหตุอะไรเขาถึงขายไม่ได้อืมหลายๆมีน้องหลายๆคนมีน้องโบตอบว่าเพราะเขาขายของที่เราอยากขายค่ะโบตอบว่าเพราะคนนั้นอ่ะเพื่อนคนนั้นเขาขายของในสิ่งที่เขาอยากขายแสดงว่าเขาไม่ได้ขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมใช่ไหมทุกคนว่ายังไงทุกคนว่าคำตอบนี้ใช่ไหมเขาขายในสิ่งที่เขาขายในสิ่งที่อะไรคะเขาต้องการอยากจะขายแต่เขาไม่ได้ขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงไหมคะใครว่าคำตอบนี้ถูกต้องบ้างอ่ะนี่คือเป็นคำตอบของโบนะแล้วมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามของกลนะคะกลตอบว่าเพราะสินค้าที่ขายอาจจะไม่ใช่สินค้าที่ตลาดต้องการหรืออาจจะวางสินค้าผิดหมดหมู่ครับก็แสดงว่าผิดแคตตาล็อกนั่นเองนะคะผิดแคตตาล็อกก็เลยทำให้เขาไม่ได้ขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการมีคนบอกว่าครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้น2เดือนแล้วขายได้ชิ้นเดียวครับพี่เอว้าวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาเหตุและผลกันว่าทำไมนะคะเราลงขายสินค้าแล้วเราลงขายไม่ได้มีใครจะตอบพี่อีกไหมนอกจากโบนอกจากกลนะคะมีใครอยากจะตอบพี่ไหมพี่รอคำตอบอยู่นะเราแชร์ลิงก์กันนะคะโบบอกว่าขายของทั้งที่ยังไม่มีฟีดแบ็กค่ะว้าวยอดเยี่ยมมากๆนี่เก่งมากเลยค่ะโบใช่แล้วโบบอกว่าเพราะเราขายสินค้าในขณะที่ตัวเรายังไม่มีฟีดแบ็กยังไม่มีฟีดแบ็กฉะนั้นน้องมาริวันบอกว่าน้องมาริวันมาริวันคนนี้นี่เองค่ะที่ส่งดอกหลายพี่เอตอบว่าของไม่เป็นที่ต้องการใช้คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าไม่ใช้ของที่คนขายเยอะเกินจนเราเป็นคนขายใหม่ลงไปลำดับเลยอยู่ท้ายๆลูกค้าเลยไม่เห็นค่ะโอเคค่ะว้าวเมย์บอกว่าช่วงเวลาในการวางสินค้าน่าจะมีส่วนนะคะโอเคยอดเยี่ยมค่ะส่วนกลบอกว่าฟีดแบคยังไม่ถึง30ครับก็เลยยังขายไม่ได้ว้าวโอเคเก่งมากๆค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยมีใครอยากจะตอบพี่เอกไหมคะเดี๋ยวพี่เอกจะได้เฉลยในส่วนตรงนี้แล้วให้เราเนี่ยทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะคะมีใครอยากจะตอบอะไรพี่เอกไหมคะมีไหมโอเคถ้าไม่มีแล้วเพย์ขอมีไหมตั้งราคาสูงไปถ่ายรูปสินค้ายังไม่โอเคอันนี้พี่ตานะคะเป็นคนตอบมาขอบคุณมากค่ะพี่ตามีใครอยากจะตอบพี่เอกไหมคะมีใครอยากตอบพี่เอกไหมถ้าไม่มีเพย์ขอตอบแบบนี้ค่ะว่ามีคนบอกว่าน้องพินจากหัดใหญ่นะคะบอกพี่เอว่าขายไม่ได้เป็นเพราะบางครั้งรู้ว่าขายไม่ได้แต่เราไม่ยอมเอาออก
หรือไม่ได้ทำ data mining สินค้าใหม่ๆมาทดแทนค่ะว้าวยอดเยี่ยมมากค่ะพินพี่ตาบอกว่าบางครั้ง description ไม่ชัดเจนค่ะรายละเอียดของสินค้าเนี่ยไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ขายไม่ได้นะคะมีใครอยากจะตอบพี่เอกไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่เอกขอเฉลย อย่างนี้นะคะมีคนบอกว่าลงแบบบิดหรือใบนาวไม่ตรงประเภทสินค้าครับโอเคใช่เพราะสินค้าบางรายการเราต้องขายแบบออกชันหรือบิดประมูลสินค้าเท่านั้นบางแบบเนี่ยเราจะต้องลงขายแบบใบนาวได้เท่านั้นนะคะโอเคมีใครอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเบจะตอบแล้วนะวันนี้ ABEB Live ครั้งที่70เราคุยกันเราแบ่งปันความรู้ในหัวข้อฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay ฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBayนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกกับพี่เอว่าทำไมขายสินค้าไม่ได้ขายมาแล้วหลายเดือนแล้วก็ยังขายไม่ได้ทุกครั้งที่มีคนพิมพ์มาหาพี่เอทางอินบ็อกซ์หรือว่าใน @abeb นะคะทาง LINE เขียนประโยคนี้กับพี่เอคำถามแรกที่เบจะถามกับคนเหล่านี้คือคุณมีฟีดแบ็กเท่าไหร่คุณมีฟีดแบ็กเท่าไหร่รู้ไหมคะว่าทุกคนที่พิมพ์ประโยคนี้กับพี่ว่าเขาขายสินค้าไม่ได้ขายมาหลายเดือนแล้วก็ยังขายไม่ได้ส่วนใหญ่มีฟีดแบ็กยังไม่ถึง10ฟีดแบ็กด้วยซ้ำบางคนร้ายกว่านั้นนะคะยังไม่มีเลยแม้แต่1ฟีดแบ็กไม่มีฟีดแบ็กเลยค่ะไม่มีฟีดแบคเลยฉะนั้นสิ่งที่พี่เอกำลังจะถามกลับไปคือถ้าคุณไม่มีฟีดแบคคุณจะขายสินค้าบน eBay ได้ไหมคะช่วยพิมพ์บอกพี่เอหน่อยค่ะตอนนี้คนที่อยู่ที่ห้องกับเรานะคะ30กว่าคนตอนนี้พิมพ์บอกพี่เอหน่อยค่ะว่าถ้าเราไม่มีฟีดแบคเลยแล้วฟีดแบคเรายังไม่ถึง30ด้วยซ้ำคิดว่าเราจะขายสินค้าบน eBay ได้ไหมคะพิมพ์ตอบพี่หน่อยค่ะเราเป็นการเรียนกัน2ทางนะคะเพ่แบ่งปันทุกคนถามตอบพี่เอเราก็จะได้แชร์กันแบบนี้นะในพิมพ์บอกพี่หน่อยค่ะไม่ได้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะมีใครพิมพ์บอกมาอีกช่วยพิมพ์บอกพี่เอหน่อยนะคะสัญญาณพี่เอยังดีอยู่ใช่ไหมถ้าสัญญาณยังดีอยากให้ทุกคนช่วยพิมพ์ตอบพี่เอหน่อยได้ไหมคะพินบอกว่าน้องพินจากหัดใหญ่นะคะบอกว่าไม่ได้ค่ะความน่าเชื่อถือไม่มีถ้าเป็นเราเองเราก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันค่ะโบบอกว่าขายไม่ได้ค่ะยังไม่มีใครกล้าซื้อหรอกค่ะต่อไปนะคะมีน้องคนนึงบอกว่าขายไม่ได้แต่ไม่มีใครกล้าซื้อค่ะไม่ได้ครับน้องต้อมก็ตอบว่าไม่ได้ครับน้องเมย์ก็บอกว่าลงขายได้แต่ไม่มีคนซื้อค่ะว้าวน้องสุกัญญาบอกว่าขายได้ค่ะแต่ค่อนข้างยากค่ะเนื่องจากยังขาดความน่าเชื่อถือทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมแอปเปิ้ลบอกว่าได้ค่ะแต่ยากค่ะเพราะขาดความน่าเชื่อถือค่ะมีใครอยากจะตอบพี่เอกไหมคะถูกต้องค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยมีน้องธีรพรบอกว่าขายได้ยากค่ะเพราะลูกค้าจะไม่เชื่อถือคิดว่าเราไม่มีตัวตนจริงๆลูกค้ากลัวถูกโกงค่ะน้องทีนะคะว้าวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีขอบคุณมากๆนี่แหละเราทุกคนที่ทำ eBay เรารู้ดีว่าฟีดแบคเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบน eBay
เพราะฟีดแบ็กคือการสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay นะคะฟีดแบ็กคือการสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay หากเราต้องการจะเป็นเซลเลอร์เราต้องการจะขายของบน eBay เราจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay ก่อนค่ะคำถามต่อไปคือแล้วเราจะสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay ได้อย่างไรอ่ะพิมพ์ตอบให้หน่อยค่ะมีน้องมาริวันบอกถ้าเป็นมาริวันเองก็ไม่กล้าซื้อเลยค่ะส่วนอ๋อนะคะอ๋อบอกว่าอาจขายได้ค่ะถ้าเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการจริงๆแต่ก็ยากค่ะว้าวขอบคุณน้องอ๋อท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์มากๆเลยนะคะมีคนบอกว่าเก่งมากๆค่ะคำถามของพี่เอคืออะไรคือว่าแล้วเราจะสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างไรล่ะบน eBay ก่อนที่เราจะมาเป็นเซลเลอร์มีคนตอบพี่เอนะคะบอกว่าซื้อเลยค่ะนี่มีใครตอบอย่างอื่นไหมไหนพิมพ์บอกพี่เอหน่อยค่ะไหนพิมพ์บอกพี่เอหน่อยค่ะว่าถ้าพี่เอจะสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay พี่จะต้องทำยังไงคะซื้อสินค้าก่อนค่ะซื้อก่อนค่ะเพื่อที่จะสะสมฟีดแบ็กน้องหนึ่งบอกว่าทำไมฟีดแบ็กต้อง30คะคำถามน้องหนึ่งดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะคะพี่เอขอตรงนี้ก่อนเลยนะเมย์บอกว่ามีฟีดแบ็กค่ะจากการซื้อสินค้าเยี่ยมค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่นุชนะคะโอเคคุณสุวันนี้บอกว่าต้องซื้อก่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะฉะนั้นการที่เราจะสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay เราจะเริ่มต้นจากการที่เราซื้อก่อนค่ะเพราะการซื้อหรือการขายนะคะเป็นการฟีดแบ็กเนี่ยเกิดจากการซื้อและการขายมันเป็นแบบนี้ถ้าเราซื้อสินค้าบน eBay ตอนนี้เราเป็นใครบน eBay สมมติพี่เอเป็นไบเออร์พี่เอซื้อสินค้าบน eBay นะคะเมื่อพี่เอซื้อสินค้าบน eBay สิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลเลอร์ก็จะให้ฟีดแบ็กกับพี่เอเมื่อพี่เอได้รับสินค้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวพี่เอเราจะมาแกะดูนะว่าพี่เอซื้ออะไรบ้างบน eBay พี่เอก็ให้ฟีดแบ็กกับฉะนั้นการซื้อและการขายบน eBay มันจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อเรามีการซื้อฟีดแบ็กเกิดจากการซื้อขายของไบเออร์และเซลเลอร์ถ้าเราเป็นมุมของไบเออร์เราจ่ายเงินซื้อสินค้าปุ๊บเซลเลอร์คนนั้นนะคะเขาจะให้ฟีดแบ็กเราทันทีหลังจากที่เราซื้อเป็นการแสดงออกของ communication คือการติดต่อสื่อสารว่าถ้าพี่เอซื้อสินค้ากับเซลเลอร์คนหนึ่งแล้วเซลเลอร์คนนั้นให้ฟีดแบ็กกับพี่เอแสดงว่าพี่เอได้รับรู้แล้วว่าเซลเลอร์คนนั้นเขาได้รับสตังค์จากพี่เอและผ่าน PayPal เรียบร้อยแล้วเซลเลอร์คนนั้นเขาจะให้ฟีดแบ็กพี่เอทันทีเป็นการตอบสนองในการแสดงการสื่อสารตอบกลับว่าฉันได้รับเงินของคุณแล้วนะแล้วนี่แหละคือการสื่อสารจากเซลเลอร์ให้พี่เอได้รู้ในการที่พี่เอเป็นไบเออร์แต่ฟังดีๆนะคะถ้าพี่เอกำลังซื้อสินค้าบน eBay เซลเลอร์บน eBay จะมี2แบบค่ะแบบที่1เมื่อเราซื้อสินค้าบน eBay เซลเลอร์จะให้ฟีดแบ็กเราทันทีที่เราจ่ายเงินและเขารับเงินเรียบร้อยแล้วผ่าน PayPal ค่ะจดเลยนะใครจดได้เลยนะคะเซลเลอร์แบบที่2คือถ้าเราเป็นคนใหม่ฟีดแบ็กของเรายังไม่ถึง100หรือเรายังใหม่มากๆเซลเลอร์แบบที่2
เมื่อเราซื้อสินค้าเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วผ่าน PayPal เซลเลอร์แบบที่2เขายังจะไม่ให้ฟีดแบคค่ะเขารับเงินแล้วเขาจะมาร์คชิปเขาจะจัดส่งสินค้ากับเราทันทีเมื่อเราได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วกับเซลเลอร์คนที่2แล้วเราประทับใจแล้วเราได้รับแล้วเราต้องแสดงออกในการให้ฟีดแบคกับเซลเลอร์ก่อนค่ะว่าฉันได้รับสินค้าของคุณแล้วนะเราก็ให้ไปว่าเขาได้5ดาวนะคะข้อไหนบ้างส่งเร็วแล้วเราก็ให้คำชมกับเขาเพราะสินค้าเราที่เราได้รับไม่ได้แตกหักเสียหายสินค้าที่เราได้รับตรงกับสิ่งที่เขาส่งมาให้กับเรานะคะฉะนั้นเมื่อเราให้ฟีดแบคกับเซลเลอร์เรียบร้อยแล้วในแบบที่2เซลเลอร์คนนั้นเขาถึงจะให้ฟีดแบคกับเราค่ะเห็นไหมฉะนั้นคำถามต่อไปที่มีคนถามกับพี่เอคือเขาเนี่ยจ่ายเงินซื้อสินค้ากับเซลเลอร์แต่เซลเลอร์ไม่ได้ให้ฟีดแบคกับเขาเซลเลอร์ผิดไหมคะเซลเลอร์คนนี้ผิดไหมไหนช่วยติมพิมพ์ตอบพี่เอหน่อยค่ะไหนช่วยพิมพ์ตอบพี่เอหน่อยนะคะว่าถ้าเราซื้อสินค้ามีเพื่อนเราคนนึงบอกว่าจ่ายเงินนะคะซื้อสินค้ากับเซลเลอร์แล้วแต่เซลเลอร์ไม่ได้ให้ฟีดแบคคำถามของพี่เอถามกับทุกคนคือผิดไหมคะถ้าเซลเลอร์ยังไม่ได้ให้ฟีดแบคเก่งมากค่ะไม่ผิดค่ะถูกต้องค่ะไม่ผิดค่ะเพราะเซลเลอร์คนนี้เป็นเซลเลอร์แบบไหนคะแบบที่1หรือแบบที่2ไม่ผิดเก่งมากค่ะทุกคนไม่ผิดค่ะเซลเลอร์คนนี้เป็นเซลเลอร์แบบที่1หรือแบบที่2คะไหนช่วยพิมพ์บอกพี่หน่อยค่ะเขาเป็นเซลเลอร์แบบที่1หรือแบบที่2ใครรู้บ้างเซลเลอร์คนนี้พี่เอซื้อสินค้าปรากฏเขาไม่ให้ฟีดแบคพี่เอถูกต้องค่ะไม่ผิดค่ะเขาเป็นเซลเลอร์แบบที่2เขาจะให้ฟีดแบคกับเราก็ต่อเมื่อเราได้ให้ฟีดแบคกับเขาก่อนเราให้ฟีดแบคกับเขาเรียบร้อยว่าเราได้รับสินค้าแล้วเขาถึงจะให้ฟีดแบคกับเรานะคะคำถามต่อไปที่อยากจะถามกับทุกคนก็คือว่าเราสามารถทวงฟีดแบคได้ไหมคะตอนนี้เราเป็นใครตอนนี้เราเป็นบายเออร์นะเราคือผู้ซื้อคำถามคือถ้าพี่เอซื้อสินค้ากับเซลเลอร์แล้วเซลเลอร์ไม่ให้ฟีดแบคพี่เอก่อนพี่เอยังไม่ได้รับสินค้านะพี่เอทวงฟีดแบคได้ไหมคะดีๆนะคำถามของพี่เอคือถ้าพี่เอซื้อสินค้าแล้วเขาไม่ให้ฟีดแบคพี่เอทวงฟีดแบคได้ไหมคะดีๆนะพี่เอซื้อเพถามคำถามว่าเมื่อเพซื้อสินค้าแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วได้รับเงินผ่าน PayPal เรียบร้อยแล้วเซลเลอร์คนนั้นน่ะยังไม่ได้ให้ฟีดแบคพี่เอพี่เอทวงฟีดแบคได้ไหมโดยที่พี่เอยังไม่ได้รับสินค้าเก่งมากค่ะถ้าเรายังไม่ได้รับสินค้ากับเซลเลอร์แบบที่2เราไม่สามารถทวงฟีดแบคได้ค่ะเพราะนั่นคือนโยบายของร้านของเขาว่าเขาจะให้ฟีดแบคก็ต่อเมื่อเราได้รับสินค้าแล้วเท่านั้นดีๆนะฉะนั้นคุณอย่าซีเรียสค่ะอย่าซีเรียสค่ะณปัจจุบันตอนนี้เราเป็นผู้ซื้อคนที่ต้องซีเรียสคือเซลเลอร์นะไม่ใช่บายเออร์นะเพราะเราคือผู้ซื้ออย่าลืมนะลูกค้าคือพระเจ้า
ฉะนั้นคืออะไรตอนนี้อำนาจอยู่ในมือของเราเราเป็นผู้ซื้อค่ะถ้าเซลเลอร์คนไหนยังไม่ให้ฟีดแบคเราเรายังไม่ต้องทวงนะคะเรายังไม่ต้องทวงเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องเลยนะมาทำ eBay เอาไม่รู้เรื่องกันหรอเขาเป็นแบบนี้กันไม่ได้นะไปทวงสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม8เนี่ยไม่ได้ค่ะฉะนั้นคืออะไรเบ้อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราซื้อสินค้าแล้วเขายังไม่ได้ให้ฟีดแบคเราเราอยากทวงฟีดแบคค่ะเราต้องได้รับสินค้าก่อนแล้วเราให้ฟีดแบคกับเขาเมื่อเราให้ฟีดแบคกับเขาแล้วเซลเลอร์คนนั้นจะให้ฟีดแบคเราทันทีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าพี่เอได้รับสินค้าแล้วให้ฟีดแบคแล้วแล้วเขาอะไม่ให้ฟีดแบคพี่เอคำถามคือพี่เอทวงฟีดแบคได้ไหมคะน้องสุกัญญาถามเหมือนคำถามของพี่เอเลยว่าถ้าเราได้รับของแล้วเราให้ฟีดแบคเขาแล้วเขายังไม่ให้ฟีดแบคเราอีกนะเราทวงฟีดแบคได้ไหมคะคำตอบคือ yes ถูกต้องค่ะทุกคนเก่งมากทวงได้ค่ะนี่เพราะตอนนี้อำนาจมันอยู่ในมือเราแล้วเราทวงได้ค่ะเรามีสิทธิ์เต็ม 100% ที่เราสามารถทวงฟีดแบคได้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะโอเคแม้ทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะเห็นไหมคำถามต่อไปคือน้องแนนพูดตรงใจกับพี่เอเลยบอกว่าเราทวงได้ค่ะแต่ถ้าเราทวงฟีดแบคแล้วเซลเลอร์เงียบเซลเลอร์เงียบแล้วเซลเลอร์ไม่ให้ฟีดแบคกับเราเราจะทำยังไงคะเห็นไหมถ้าเราทวงฟีดแบคแล้วเขาเงียบกิ๊บเลยไม่พูดไม่จาเลยไม่สนใจเลยไม่อ่านแมสเซจที่เราพิมพ์ไปหาเขาเลยแล้วเขาเงียบเลยเราจะทำอย่างไรคะมีคนบอกว่าเลิกค่ะไม่ต้องไปสนใจค่ะเยี่ยมมากมีคนบอกว่าซื้อเจ้าใหม่เลยค่ะไม่ต้องไปแคร์ค่ะนี่เราก็ไม่ต้องซื้อร้านนั้นอีกไงคะพี่เอว้าวยอดเยี่ยมมากๆมีอะไรอีกมีอะไรอีกเยี่ยมมากๆมีใครจะตอบอะไรอีกไหมเราก็เงียบเหมือนกันค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณอาเฮงนะคะโอเคมีคนบอกว่าแก้ฟีดแบคที่เราให้เขาได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอย่าทำอย่างนั้นค่ะเลิกสนใจบล็อกไปเลยอุ้ยโหดอย่าใจร้ายแบบนั้นไม่วิธีการสำหรับพี่เอคุณอย่าลืมนะสิ่งหนึ่งที่พี่เออยากจะบอกก็คือว่าใจเขาใจเราตอนนี้เราเป็นบายเออร์ใช่ไหมอำนาจอยู่ในมือของเราถูกต้องไหมคะแต่เราก็อย่าใช้อะไรไปแบบเกินอำนาจเราทำไมอย่าลืมนะคะว่าวันหนึ่งเราต้องมาเป็นเซลเลอร์เหมือนกันทำอะไรไว้ได้แบบนั้นค่ะจำไว้นะทำอะไรไว้เราจะได้แบบนั้นถ้าเราให้เขาไม่ดีวันหนึ่งเราก็จะเจอแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นสำหรับมุมของพี่เอค่ะว่าเวลาพี่เอซื้อสินค้าแล้วเซลเลอร์คนนั้นเขายังไม่ได้ให้ฟีดแบคกับพี่เอพี่เอได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วพี่เอให้ฟีดแบคกับเขาเขายังไม่ให้ฟีดแบคเขายังไม่ให้แล้วเขาก็เงียบสิ่งที่พี่เอทำนะคะนั่นก็คือพี่เอจะพิมพ์เมสเซจไปหาเขาค่ะว่าโปรดให้ฟีดแบคแก่ฉันหรือว่าฉันเนี่ยได้รับสินค้าของคุณแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเขาเงียบหายไปหรือพูดประมาณว่าฉันอยากจะสั่งออเดอร์คุณอีกครั้งนึงแต่คุณเนี่ยยังไม่ได้ให้ฟีดแบคดีๆนะเพ่บอกกับเขาบอกว่าพี่เออ่ะอยากสั่งออเดอร์กับเขานะแต่เขาอ่ะยังไม่ได้ให้ฟีดแบคฉะนั้นเมื่อคุณไม่ได้ให้ฟีดแบค
ียดายจังเลยคุณพลาดโอกาสในการซื้อจำนวนล็อตเยอะๆไปแล้วนี่คือเทคนิคของเมย์นะเพราะอะไรเพราะเซลเลอร์อ่ะเขาอยากขายอยู่แล้วค่ะถูกต้องไหมถ้าอยู่ดีๆมีไบเออร์อยากจะซื้อของเขาเยอะๆคุณคิดว่าเซลเลอร์คนนั้นจะรีบตอบคุณไหมรีบเขาจะรีบให้ฟีดแบ็กคุณไหมให้และเขาจะเทคแคร์คุณอย่างดีใช่ไหมใช่นี่คือเทคนิคค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรายังไม่ได้ฟีดแบคนะคะเราแค่ต้องส่งแมสเสจแบบมีชั้นเชิงหลักของจิตวิทยาค่ะหลักจิตวิทยานั่นก็คือว่าฉันได้รับสินค้าของคุณแล้วสินค้าของเขาอ่ะสวยมากเลยนะคะแล้วฉันในอนาคตฉันอยากจะสั่งออเดอร์คุณอีกแต่ because แต่คุณน่ะยังไม่ได้ให้ฟีดแบคแก่ฉันจึงไม่สามารถไว้วางใจคุณในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปได้แบบนี้ก็ได้ค่ะเราพูดเป็นเชิงกลยุทธ์นะคะกับเขากลับไปอีกครั้งหนึ่งคุณเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเซลเลอร์คนนั้นรีบให้ฟีดแบคทันทีค่ะตอนนี้ใครอยู่กับพี่เอตอนนี้มีพี่ตาบอกว่าเทคนิคพี่เอสุดยอดมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะมีบางคนบอกว่าใช้คำดื้อๆเลยค่ะขอฟีดแบคเลยค่ะไม่ได้เราต้องมีชั้นเชิงค่ะเพราะนี่คืออำนาจมันอยู่ในมือเรานะคะโอเคมีคนบอกว่าเกรสุดค่ะคุณครูโอเคขอบคุณมากๆค่ะใครฟังเทคนิคพี่เออยู่ตอนนี้แล้วชอบเทคนิคนี้มากๆไหนช่วยกดหัวใจกดไลค์ให้กับพี่เอหน่อยได้ไหมกดให้พี่เอหน่อยได้ไหมกดให้พี่เอหน่อยได้ไหมหรือใครคิดว่า ABEBay Live ครั้งที่70ฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay ในพาร์ทที่1ในมุมของการเป็นไบเออร์ดีนะคะคุณสามารถกดอะไรคะกดไลค์นะคะกดไลค์ไลฟ์นะคะครั้งที่70ได้และสามารถกดแชร์นะคะสามารถกดแชร์ได้เลยนะคะสามารถกดแชร์ได้เลยนะโอเคกดแชร์ให้เพื่อนกดแชร์ให้คนที่เขากำลังทำ eBay อยู่หรือเรารู้ว่าเรามีเพื่อนของเรากำลังทำ eBay อยู่กำลังเริ่มต้นในการทำ eBay อยู่เขาจะต้องรู้แล้วค่ะว่าฟีดแบคสำคัญมากๆบน eBay นะคะเขาจะได้รู้ได้เข้ามาดูในไลฟ์ครั้งที่70นะคะในเรื่องของฟีดแบคพี่จะไลฟ์ฟีดแบคเรื่องของฟีดแบคในไลฟ์ครั้งที่70ในวันนี้ในมุมไบเออร์และไลฟ์ครั้งที่71ในฟีดแบคในหัวข้อในมุมของการเป็นเซลเลอร์นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆค่ะคำถามอาฮินบอกว่าจะนำไปใช้เลยครับขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าไม่ได้หลายฟีดแบคเลยครับโอเคน้องกลบอกว่าเยี่ยมมากเลยครับพี่เอขอบคุณมากๆค่ะน้องกลนะคะโอเคคำถามต่อไปที่พี่เออยากจะถามกับทุกคนนั่นก็คือว่าใน1วันใน1วันนะคะพี่เอซื้อสินค้ากับ eBay เยอะๆเยอะๆเยอะๆซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆได้ไหมคะคำถามคือถ้าพี่เอจะซื้อสินค้าบน eBay ซื้อเยอะๆเยอะๆเยอะๆแบบเนี้ยได้ไหมคะใน1วันใครรู้คำตอบนี้ไหนพิมพ์ให้พี่เอหน่อยค่ะซื้อเยอะๆเลยซื้อเยอะๆเลยได้ไหมคะใน1วันพิมพ์ตอบพี่เอหน่อยค่ะซื้อเยอะๆได้ไหมสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังอยู่ไหมซื้อเยอะๆได้ไหมคะไหนพิมพ์ตอบพี่หน่อยค่ะซื้อเยอะๆได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมีคนบอกว่าไม่ได้ค่ะถ้ามีคนตอบพี่เอว่าเราไม่สามารถซื้อสินค้าบน eBay เยอะๆได้ทำไมถึงซื้อเยอะๆไม่ได้คะใครตอบพี่เอได้บ้างคะอ
่ะใครต่อเพได้บ้างคะไหนพิมพ์บอกเพหน่อยค่ะมีใครรู้คำตอบนี้บ้างไหนพิมพ์บอกเพหน่อยค่ะมีใครรู้ไหมมีใครรู้บ้างคะอ่ะพี่เอแจ้งแบบนี้ก่อนตอนนี้นะคะตอนนี้มีคนอยู่กับเพ40กว่าคนไหนใครพิมพ์บอกเพหน่อยค่ะว่าเอาแบบนี้ใครทำ eBay ยังไม่ถึง1เดือนไหนพิมพ์บอกหน่อยว่ายังไม่ถึง1เดือนค่ะหรือใครเป็นคนใหม่บ้างในใครทำ eBay เป็นคนใหม่บ้างยังไม่ถึง2เดือนอ่ะยังไม่ถึง2เดือนในกดหัวใจให้เพหน่อยได้ไหมใครทำ eBay ยังไม่ถึง2เดือนใครทำ eBay ยังไม่ถึง2เดือนกดหัวใจให้เพหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่จะได้ตอบเป็นกลุ่มๆไปนะมียังไม่ถึง2เดือนบางคนเพิ่งเปิดบัญชี eBay PayPal เลยวันนี้บางคนเพิ่งเปิดเมื่อเดือนนี้แล้วนะคะบางคนยังทำไม่ถึง2เดือนโอเคยอดเยี่ยมมากๆโอเคยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะสู่ครอบครัว AB eBay Family แล้วก็สู่ธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจทุกคนเลยยินดีต้อนรับเจ้าของธุรกิจทุกคนนะคะสู่ e-commerce ที่เรียกว่า eBay ค่ะตลาด e-commerce eBay นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะพี่เอบอกแบบนี้ค่ะว่าสำหรับคนใหม่นะคะคนที่เป็นคนใหม่ที่ทำ eBay ยังไม่ถึง6เดือนเวลาเราซื้อสินค้าบน eBay เราสามารถซื้อสินค้าได้วันละ 4-5 ชิ้นต่อวันเท่านั้นฟังดีๆนะคะเราสามารถซื้อสินค้าบน eBay วันละ 4-5 ชิ้นต่อวันค่ะทำไมเนื่องจากบัตรเครดิตที่เราผูกบัญชีกับ PayPal เราลองนึกดีๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยซื้อสินค้าจากต่างประเทศเลยนะคะไม่เคยมีการหักผ่านบัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีแล้ววันนึงเนี่ยเราก้าวเท้าของเราเข้ามาในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซบน eBay เราใช้บัตรเครดิตของเราในการสมัคร PayPal สมัคร eBay ถูกต้องไหมคะแล้วเราก็เริ่มที่จะซื้อสินค้ากับ eBay ซื้อสินค้าจากต่างประเทศฉะนั้นธนาคารแต่ละธนาคารในเมืองไทยนะคะแล้วแต่ธนาคารนะคะเช่นบางครั้งเช่นเบยกตัวอย่างธนาคารกสิกรไทยเราสามารถซื้อสินค้าตัดผ่านบัตรเครดิตได้เนี่ยวันละ4รายการคือ4ครั้งในการตัดยอดบัตรเครดิตเนี่ย4ครั้งต่อวันเท่านั้นนะคะของแบงก์กสิกรไทยหรือบางครั้งเวลาเราซื้อสินค้าไทยพาณิชย์อาจจะ5รายการต่อวันกรุงศรีอาจจะ6หรืออะไรแล้วแต่ธนาคารทุกธนาคารโดยเฉลี่ยแล้วจะสามารถตัดผ่านบัตรเครดิตนะคะ 4-5 รายการต่อวันเท่านั้นนะคะแล้วบางธนาคารเนี่ยค่ะก็จะมีลิมิตในการวงเงินต่อวันด้วยนะว่าวงเงินต่อวันเนี่ยเท่าไหร่หรือบางธนาคารก็จะมีลิมิตอีกเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของอะไรเช่นในส่วนบางธนาคารเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วหรือ4ทุ่มไปแล้วบัตรเครดิตก็จะตัดไม่ได้ในการซื้ออีคอมเมิร์ซฉะนั้นสิ่งนึงที่มันจะเกิดขึ้นคือบางธนาคารจะมีการโทรศัพท์เข้ามือถือของเราถ้าเราตัดไปมากกว่า5รายการจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาเราว่าสวัสดีครับสมมุติเป็นกลนะสวัสดีครับคุณกลเมื่อสักครู่คุณได้ซื้อสินค้ากับeBay ผ่าน PayPal ใช่ไหมครับหากกลตอบว่าใช่ครับเขาจะรู้ทันทีเลยว่าโอเค verify เรียบร้อยแล้วลูกค้าเราสามารถตอบกับ call center ของธนาคารได้เลยนะคะว่าตอนนี้เรากำลังเข้ามาทำธุรกิจนะคะบน eBay ในการซื้อและการขายบน eBay
หากเขารู้ว่าคุณกำลังจะทำธุรกิจบน eBay เขาจะได้เพิ่มขยายลิมิตให้กับคุณจากวันหนึ่งที่คุณซื้อถึง 4-5 ชิ้นต่อวันนะคะอาจจะเพิ่มเป็นวันละ10ชิ้นก็ได้ในการซื้อหรือลิมิตจำนวนเงินที่เราซื้อสินค้าได้ต่อวันเป็นเงินกี่พันบาทหรือว่าเป็นกี่หมื่นบาทแล้วแต่ธนาคารหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่พี่เอกำลังจะบอกกับทุกคนคือสำหรับคนใหม่3เดือนแรกนะคะ3เดือนแรกก็จะมีการบล็อกนะคะจากธนาคารปลายทางธนาคารของเจ้าของบัตรเครดิตนะคะว่าเราจะมีลิมิตในการซื้อต่อวันเท่าไหร่เพื่อป้องกันการเจรกรรมในส่วนของบัตรเครดิตค่ะอันนี้เป็นการป้องกันในส่วนของ security ของธนาคารในบัตรเครดิตนะคะที่เขาจะป้องกันเซฟตรงนี้ให้กับคุณนะคะอันนี้คือเราป้องกันไว้ก่อนแต่ถ้าผ่าน3เดือนไปแล้วเราอยากจะซื้อสินค้ามากกว่านี้เหมือนกับพี่เอเพซื้อวันนึงเนี่ย20กว่าชิ้นนะคะเพซื้อสินค้าวันนึงเนี่ย20กว่าชิ้นงั้นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือทำไมพี่เอซื้อได้เพราะพี่เอซื้อทุกวันเลยแล้วซื้อมา7ปีแล้วอ่ะนึกออกนะคะฉะนั้นพี่เอไม่มีบล็อกในการบล็อกลิมิตในการซื้อในการช้อปปิ้งของพี่เอเลยถูกต้องนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันนะใครเข้าใจคำตอบข้อนี้บ้างไหนกดหัวใจให้พี่เอหน่อยค่ะใครเข้าใจคำตอบนี้บ้างไหนช่วยกดหัวใจให้พี่เอหน่อยค่ะกดหัวใจให้พี่เอหน่อยนะคะคนใหม่ที่เข้าใจคำตอบนี้ที่เคลียร์นะบางคนสงสัยว่าทำไมอ่ะบัตรเครดิตวงเงินในบัตรมีแต่ไม่สามารถซื้อสินค้าบน eBay ได้ทำไมเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะเพราะว่ามันคือการป้องกันนั่นเองการป้องกันของธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่นะคะในส่วนของบัตรเครดิตค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากๆโอเคฉะนั้นคำถามต่อไปคือถ้าเราซื้อเยอะๆเราจะโดนปั่นฟีดแบคไหมคะถ้าเราซื้อเยอะๆเราจะโดนปั่นฟีดแบคไหมคะถ้าเราซื้อเยอะๆเราจะโดนปั่นฟีดแบคไหมคะใครตอบคำถามนี้ของเมย์ได้บ้างในช่วยพิมพ์บอกได้ให้เมย์หน่อยค่ะถ้าเราซื้อเยอะคนใหม่นะคนใหม่ซื้อเยอะๆเลยจะโดนปั่นจะโดนกรณีปั่นฟีดแบคไหมคะใครช่วยพิมพ์ตอบเมย์หน่อยได้ไหมคะจะโดนไม่เอ่ยถ้าเราซื้อเยอะเลยเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะบน eBay แล้วซื้อเพ่บอกว่าให้ซื้อเลยรีบซื้อเลยทำไมบางคนซื้อแล้วโดนข้อหาปั่นฟีดแบคเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนคนนั้นกำลังทำพฤติกรรมบางอย่างที่น่าสงสัยค่ะดีๆนะสมมุติว่าคุณมีสตางค์อยู่ในกระเป๋าสัก 100,000 บาทสมมุตินะคุณมีสตางค์อยู่ในกระเป๋าของคุณ 100,000 บาทแล้วอยู่ดีๆวันนี้คุณจะเดินไปที่ห้างพารากอนแล้วคุณจะซื้อตลอดทั้งวันของคุณเลยเหรอคะดีๆนะคุณจะช้อปปิ้งแบบวันนี้ฉันไปห้างเลยตั้งใจจะช้อปปิ้งเลยซื้อเลยเหรอคะสิ่งที่ eBay รู้สึกหรือพี่เอก็รู้สึกคือมันผิดปกตินะถูกไหมเวลาเราซื้อเรานึกถึงตัวเราก่อนค่ะเวลาเราจะไปช้อปปิ้งเราจะซื้อทั้งวันเลยไหมไม่อ่ะเราจะไม่บ้าระห่ำซื้อทั้งวันจริงไหมเราอาจจะซื้อวันนึงอย่างเช่นวันนี้สมมติวันนี้เราไปพารากอนเราอาจจะซื้อลิปสติกสักแท่งนึง
แป้งสักอันหนึ่งหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเดินเดินชิลชิลสบายสบายแล้วโอเคเห็นรองเท้าค่อยซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งถูกไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าใน1วันเราบ้าระห่ำซื้อเป็น10 20รายการเมื่อไหร่ก็ตามเราคนใดคนหนึ่งทำพฤติกรรมแบบนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคือนี่คือการปั่นฟีดแบคค่ะคุณจะโดน suspension ในเรื่องของการปั่นฟีดแบคทันทีนะคะเพราะนี่มันผิดธรรมชาติค่ะเวลาเราจะช้อปปิ้งอะไรก็ตามเราจะต้องคิดวิเคราะห์จะต้องดูก่อนถูกไหมว่าเสื้อนี้มันจะคุ้มค่าไหมเสื้อนี้แล้วซื้อเสื้อตัวนี้เราจะใส่วันไหนเสื้อตัวนี้มีเราชอบจังเลยเราไม่เคยมีเสื้อตัวนี้นะหรือเราซื้อรองเท้าคู่นี้เฮ้ยรองเท้าคู่นี้ออกคอลเลกชันมาใหม่เราซื้อเพราะโอเคมันออกใหม่นะเรายังไม่เคยมีนะนานๆเราจะซื้อรองเท้าสักคู่นึงอ่ะหรือเราอยากจะซื้อกระเป๋าเราก็อยากจะซื้อกระเป๋าสักคู่นึงแล้วแต่เราเลยค่ะมันอยู่ที่เราเลยว่าเราจะพิจารณาอย่างไรนะคะมันอยู่ที่เราเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีน้องคนหนึ่งถามพี่เอว่าน้องหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เป็นคำถามที่เบย์จดไว้คือหนึ่งถามพี่เอบอกว่าเพคะทำไมเราจะต้องซื้อให้ได้30ฟีดแบคคะตอนนี้ใครอยากจะตอบพี่เอบ้างคะทำไมเหรอถ้าเราจะซื้อเราจะต้องซื้อเท่าไหร่คะแล้วทำไมเราจะต้องซื้อให้ได้30ฟีดแบคคะเห็นไหมมีคนถามเอบอกนะคะว่าร้านเดียวกันหรือว่าคนละร้านครับมันมีทั้ง2แบบเลยครับทั้งร้านเดียวกันแล้วก็คนละร้านครับแต่มันซื้อแบบผิดธรรมชาติครับผิดปกติอ่ะเอาง่ายๆนะโอเคนะคะมีน้องคนนึงนะคะบอกว่าวันนี้พี่เอดูมีความสุขมากค่ะฟังจากน้ำเสียงขอบคุณมากค่ะมีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มนะคะโปรเจกต์ใหม่ก็คือเริ่มขายสินค้าเป็นอัญมณีนะคะหน้าตาจะสดใสเป็นพิเศษนะคะเพราะว่านี่คือเป้าหมายใหญ่ของพี่เอนะคะที่อยากมีรายได้เยอะๆเยอะๆเยอะๆกับ eBay ค่ะหาพี่เอลงมือทำแล้วไม่ว่าพี่เอจะทำอะไรก็ตามเนี่ยการที่เวจะเริ่มเอาตัวเองเนี่ยมันนับหนึ่งกับสิ่งที่เวไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเรื่องของอัญมณีนะคะแล้วเวก็มีความสุขค่ะในการที่จะได้ตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่ๆมีความสุขในการที่เราได้หาความรู้ในสิ่งที่เราอยากทำนะคะเรามีความสุขกับสิ่งนี้แล้วเวก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันไม่ใช่แค่พี่เอที่มีความสุขพี่เอเห็นน้องๆหลายๆคนนะคะที่เริ่มที่จะมาเรียนรู้ในอัญมณีแล้วก็ได้ลงขายไปแล้วบางคนมีรายได้แล้วด้วยนะคะกับคอร์สอัญมณีหรือบางคนเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วในการขายสินค้าอัญมณีก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขในสิ่งที่ต้องการอะนะโอเคขอบคุณค่ะมีคำถามก็คือว่าทำไมเราจะต้องซื้อได้30ฟีดแบคมีใครรู้คำตอบนี้ไหมคะว่าทำไมล่ะเราจะต้องซื้อ30ฟีดแบคด้วยซื้อ10ฟีดแบคไม่ได้เหรออะมีน้องนิพาบอกว่าฟังแล้วได้ประโยชน์มากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องนิพานะคะสงสัยเหมือนกันค่ะอ้าวบีสงสัยเหมือนน้องหนึ่งเลยนะคะว่าพี่เอสงสัยเหมือนกันค่ะน้อยกว่า10ฟีดแบคได้ไหมคะโอเคมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่เอครับฝากคำถามครับลูกค้าเปิดเคสขอรีเทิร์นสินค้าครับเนื่องจากสินค้ามีปัญหาทาง eBay ให้เราซื้อชิปปิ้งลาเบลและส่งแท็กกิ้งไปให้เขาหรือให้เราออกค่าขนส่งกลับจะมีวิธีการอย่างไรบ้างครับพี่เอไม่อย่างนั้นเราจะต้องรีฟันโดยที่เราไม่ได้สินค้าคืนครับโอเคน้องวัดหรือเปล่าครับน้องวัดเพคขอเอาคำถามนี้นะคะเอาคำถามนี้ไปตอบน้องวัดไปตอบน้องวัดใน ABEBay Live ครั้งที่71ในวันพฤหัสนี้นะคะเพราะคำถามนี้เป็นคำถามของเซลเลอร์ค่ะไม่ใช่คำถามของไบเออร์
โอเคนะวันนี้เพย์โฟกัสในส่วนของฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay พาร์ทที่1ในมุมของการเป็นไบเออร์ค่ะไบเออร์ Buyer คือตัวเรานะตัวเราในการเป็นผู้ซื้อโอเคนะครับน้องวัดเดี๋ยวเพย์จะเก็บคำถามนี้ไว้ก่อนนะแล้วเพย์ขออนุญาตในการไปตอบในไลฟ์ครั้งที่71รบกวนน้องวัดมาฟังเพย์สดๆในไลฟ์ครั้งที่71ด้วยนะคะโอเคอ่ะตอนนี้ใครตอบเบได้บ้างคะว่าทำไมล่ะเราจะต้องซื้อให้ได้30ฟีดแบคมีน้องพินนะคะจากหาดใหญ่บอกว่าความน่าเชื่อถือขั้นต่ำ 98% ขึ้นไปนะคะ 98% ถ้าเกิดเราได้ฟีดแบคลบหรือ negative feedback นะคะมาเพียง1ฟีดแบคเท่านั้นถ้าเราได้ negative feedback เพียง1ฟีดแบคเท่านั้นก็ยังจะพอแก้ไขได้บ้างแต่ถ้าฟีดแบคมีน้อยยกตัวอย่างมีเพียง2ฟีดแบคหากโดนเนกาทีฟไป1ฟีดแบคก็เหลือความน่าเชื่อถือแค่เพียง 50% เท่านั้นว้าวยอดเยี่ยมมากค่ะน้องพินเป็นคำตอบที่เราเห็นภาพชัดเจนเลยอ่ะดีๆนะฉะนั้นเพียงขออธิบายคำถามของน้องหนึ่งและน้องบีนะคะว่าทำไมต้องเป็น30ฟีดแบคนะคะทำไมต้องเป็น30ฟีดแบคถ้าเราซื้อสินค้า30ฟีดแบคถ้าเราซื้อสินค้า30ฟีดแบคคำถามที่เบย์อยากจะถามกับทุกคนคือคุณได้ฟีดแบคจากกี่เซลเลอร์คะโอเคน้องวัดที่เบเรียกวัดบอกว่าวัดชื่อตุตะขอบคุณมากครับตุตะโอเคจำได้แม่นเลยเพราะชื่อไม่ซ้ำใครนะคะโอเคตุตะเดี๋ยวเบขอตอบให้ไลฟ์ครั้งที่71ในมุมของการเป็นเซลเลอร์นะโอเคฉะนั้นตอนนี้คำถามของเบใครตอบเบได้บ้างคะใครตอบเบได้บ้างเอ่ยตอบได้ไหมตอบได้ไหมอ่ะถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพย์บอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าเวลาเราซื้อสินค้านะคะบน eBay ซื้อสินค้า1ชิ้นเราจะได้1ฟีดแบคเราซื้อสินค้า1ไอเทมก็คือ1เซลเลอร์ถูกต้องไหมถูกต้องนะฉะนั้นถ้าเราอยากสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay คุณอยากจะซื้อกี่รายการสินค้าคะเพื่อในอนาคตของคุณคุณกำลังจะมาเป็นเซลเลอร์บน eBay ฟีดแบคคือความน่าเชื่อถือบน eBay หากในอนาคตคุณต้องการขายสินค้าบน eBay คุณอยากมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่คะหรือคุณไม่อยากมีมันเลยฉะนั้นหลายๆคนที่ถามพี่เอมาว่าเขาลงขายสินค้าแล้วสินค้าเขาน่าสนใจแต่ทำไมเขาถึงขายไม่ได้พี่เอเห็นรูปสินค้าเขาน่าสนใจจริงๆค่ะแต่คำถามที่เบย้อนถามกลับเสมอคือคุณมีฟีดแบคหรือยังคำตอบคือยังฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเป็นผู้ขายบน eBay คุณต้องเป็นผู้ซื้อที่ดีก่อนค่ะคุณต้องเป็นผู้ซื้อที่ดีก่อนฉะนั้นตอนนี้ใครมีสมุดปากกาคุณจดเลยค่ะข้อดีของการเป็นผู้ซื้อคือ1ตอนนี้เรากำลังจะซื้อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay นะฉะนั้นข้อดีของการซื้อข้อที่1คือเราได้ฟีดแบคถูกต้องไหมคะข้อที่2เวลาซื้อพี่เอจะซื้อกับคนที่เป็นท็อปเลเตสเซลเลอร์เท่านั้นข้อที่2ซื้อกับคนที่เป็นท็อปเลเตสเซลเลอร์เท่านั้นทำไมต้องซื้อกับคนที่เป็นท็อปเลเตสเซลเลอร์เพราะเพย์ต้องการรู้เทคนิคในการขายสินค้าของเขาต้องการรู้การบริการหลังการขายของคนที่เป็นท็อปเลเตสเซลเลอร์ค่ะมากกว่านั้นเพย์ต้องการรู้เทคนิควิธีการในการถ่ายรูปในการลงขายสินค้าในการเขียน description ฉะนั้นการที่เพย์ซื้อสินค้ากับ top rated seller เพ
พ่อเพกำลังดึงดูดท็อปเลเตอร์เซลเลอร์เข้ามาหาตัวพี่เอเพื่อพี่เอก็เป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์เช่นเดียวกันคุณอยากซื้อสินค้ากับคุณไม่ได้เป็นท็อปเลนเหรอคะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นใครเราจงดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาหาตัวคุณเพ่อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระดับ global ในระดับโลกฉะนั้นพี่จึงต้องลงเรียนหนังสือกับแบรนด์เดซี่ลงเรียนหนังสือกับเจเน็ตแอดวูดลงเรียนหนังสือกับโรเจอร์หรือลงเรียนหนังสือกับแบรซิงเกอร์เพย์ต้องอ่านหนังสือกับคนที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเพราะอะไรเพราะเพย์อยากเป็นแบบนั้นเพย์อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบนั้นฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโลกของ eBay คุณกำลังเข้ามาในธุรกิจของ eBay และคุณอยากมีรายได้คุณอยากเป็น top letter seller บน eBay คุณก็ต้องดึงดูด top letter seller เข้ามาหาคุณด้วยการซื้อสินค้ากับเขาสิคะแล้วคุณจะได้พบกับข้อดีมากมายคุณจะได้เจอกับเทคนิควิธีการต่างๆที่คุณหาได้ง่ายๆจากแค่เพียงคุณซื้อเห็นไหมแล้วคุณจะซื้อเท่าไหร่ล่ะถ้าคุณซื้อกับ Top Letter Seller 30คนคุณได้ Feedback 30ล้านถูกต้องไหม30ร้านค้าถามว่า30ร้านค้าที่คุณได้รับสินค้าเราประทับใจคนไหนเรายึดคนนั้นเป็นแบบเรายึดวิธีการขายของเขาเพื่อที่เราอะในอนาคตที่เราจะเป็นเซลเลอร์เราจะได้เอาสิ่งเหล่านั้นของเขามาทำแบบนั้นให้ลูกค้าประทับใจเหมือนที่เราเคยประทับใจมาแล้วดีไหมคะแล้วคุณไม่เห็นหรอว่าพี่เอทำ eBay มา7ปีพี่เอยังไม่หยุดซื้อเลยค่ะเพราะอะไรเพราะพี่เอซื้อแล้วพี่เอได้เจอเทคนิคพี่เอซื้อแล้วพี่เอได้เจอเทคนิคของเพื่อนคู่ค้าบน eBay ค่ะพี่เอได้เจอเทคนิคต่างๆในการแพ็คกิ้งในการที่เขาใส่อะไรบางอย่างมาข้างในถุงที่พี่เอได้รับแล้วถ้าเทคนิคนั้นพี่เอประทับใจพี่รู้เลยว่าพี่เอจะทำแบบนั้นกับลูกค้าของพี่เอเหมือนกันให้เขาประทับใจในตัวเราเหมือนกันเพราะอะไรเมื่อพี่เอประทับใจเซลเลอร์คนไหนท็อปเลเตอร์เซลเลอร์คนไหนพี่จะกลับไปซื้อเขาซ้ำอีกเหมือนกันข้อดีที่หนึ่งเมื่อคุณซื้อคุณได้ฟีดแบ็กข้อดีข้อที่สองคุณต้องซื้อกับท็อปเลเตอร์เซลเลอร์เพราะคุณจะได้เทคนิควิธีการในการขายสินค้าและคุณจะได้เป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์เหมือนกันข้อที่3สิ่งที่พี่เอซื้อพี่เอเอามาทำกำไรเอามาขายในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook IG LINE Ad ฝากขายหรือเว็บขายของไม่ว่าจะเป็น Eleven Street นะคะหรือว่าเทพช็อปนะคะหรือแม้แต่อะไรคะหรือแม้แต่อะไรที่คุณอยากขายคุณอยากขายที่ไหนคุณลงขายเลยค่ะนะคะคุณสามารถสร้างรายได้และทำเงินกับมันได้เลยนี่คือ3เทคนิคแล้วนะข้อดีของการเป็นไบเออร์แล้วนะข้อที่4คุณได้พอยต์บัตรเครดิตค่ะเห็นไหมเวลาเราซื้อสินค้าบน eBay เรารูดผ่านบัตรเครดิต25บาทได้1 point คุณรู้ไหมคะว่าพี่เอซื้อจนพี่เอเนี่ยจะได้ point แรกใหม่อยู่แล้วนะเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเอา point ของเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วเป็นส่วนลดอีกเห็นไหมคะกี่พอยต์ได้เงินคืนกลับมาเป็นแคชแบ็กกลับมาในบัตรเครดิตเราได้อีกถูกต้องไหมเป็นบัตรส่วนลดเป็นกิฟต์วอเชอร์ก็ได้อีกหรือเราสามารถเอาพอยต์ของเราซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะก็ยังได้อีกค่ะว้าวข้อดี4ข้อแล้วเห็นไหม
เราเอามาทำเงินเห็นไหมเราเอามาทำเงินได้ในข้อที่3ข้อที่4เราได้พอยต์บัตรเครดิตแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือข้อดีต่างๆของการเป็นไบเออร์คือการซื้อจากการเป็นฟีดแบ็กฉะนั้นตอนนี้ทุกคนจดข้อดีอยู่แล้วนะจดข้อดีอยู่แล้วนะใครนับข้อดีได้4ข้อแล้วไหนกดหัวใจให้เบหน่อยได้ไหมโอเคกดหัวใจให้เบหน่อยได้ไหมคะใครนับข้อดีจดข้อดีได้4ข้อแล้วกดหัวใจให้เบหน่อยได้ไหมโอเคยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆคราวนี้คำถามคือน้องหนึ่งกับน้องบีคะทำไมต้อง30ฟีดแบ็กแล้วแต่1และ B เลยค่ะ1และ B อยากซื้อเท่าไหร่คะสำหรับพี่ A ในเดือนแรกพี่ A ซื้อวันละ5ชิ้นนะคะวันละ5ชิ้นแล้วพี่ A สร้างฟีดแบคนะคะวันละ5ชิ้น6ชิ้นแล้วแต่พี่ A มีฟีดแบคในการลงขายสินค้าบน eBay ในเดือนแรกเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะคะคือ100ฟีดแบคค่ะว้าวเพราะอะไรทำไมพี่เอถึงต้องซื้อเยอะๆเพราะฟีดแบคจากการซื้อและการขายมันก็คือฟีดแบครวมในร้านของเราหลังชื่อของเรานั่นเองฉะนั้นถ้าในอนาคตเดือนที่2ที่พี่เอต้องการขอขยายลิมิตพี่จึงต้องมีฟีดแบคจากการซื้อและการขายรวมกันในเดือนที่2พี่ถึงขยายลิมิตในการลงขายสินค้าได้และขยายได้ที่แตกต่างไหมเราทุกคนในเดือนแรกเราลงขายสินค้า10ชิ้นเหมือนกันเอาเมาส์500เหรียญเหมือนกันแต่เดือนที่2ฟีดแบคเราจะต่างกันจำนวนลงขายสินค้าเราต่างกันว้าวนี่คือเหตุและผลที่ทำไมพี่เอยังต้องซื้ออยู่นะคะจริงๆหัวใจหลักของพี่เอในการซื้อข้อดีข้อที่5คือจดทันแล้วนะ1 2 3 4ข้อดีข้อที่5คือข้อดีข้อที่5คือเมื่อคุณซื้อสินค้าบน eBay ข้อดีข้อที่5คือคุณจะได้ขยายลิมิตลีสซิ่งนั่นเองค่ะขยายในการลงขายสินค้าค่ะนี่ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะคะเพ่อยากจะบอกกับทุกคนนั่นก็คือว่าคุณสามารถที่จะขยายลิมิตตรงนี้จากการที่คุณเพิ่มจากการซื้อสินค้านั่นเองค่ะว้าวโอเคตอนนี้เราจะไปต่อกันแล้วนะใครยังอยู่กับพี่เอบ้างคะส่งหัวใจให้กับพี่เอหน่อยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันค่ะอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมส่งหัวใจกับพี่เอหน่อยได้ไหมคะโอเคยังฟังอยู่นะยังไม่ง่วงยังไม่หลับนะมีบางคนนะคะขับรถอยู่ใครขับรถอยู่บ้างใครขับรถอยู่บ้างเอ่ยใครกำลังขับรถอยู่นะคะเพขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะบางคนขับรถอยู่บางครั้งเนี่ยมีคนมาเล่าให้เพฟังว่าขับรถอยู่จอดรถแล้วก็กดหัวใจเกาะจอดรถแล้วก็ตอบคำถามเพเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเพเป็นห่วงเรานะเดี๋ยวมันจะต้องเดินทางด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเราขับรถอยู่เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะบางทีไปจอดในที่เปี่ยวก็ไม่ได้นะอันตรายโอเคเนาะคราวนี้ทุกคนยังอยู่กับพี่เอนะคะน่ารักมากๆค่ะคราวนี้ข้อต่อไปคือนะคะข้อต่อไปคือเวลาเราซื้อสินค้าบน eBay นะเราซื้ออะไรกันบ้างแล้วแต่เราเลยค่ะเราชอบเราจะซื้ออะไรแล้วแต่เราเลยพี่เอโดยส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าพี่เอซื้ออะไรบ้างบน eBay คราวนี้ทุกคนรู้เลยเรามาเปิดเผยซีเครตเราดีกว่าอันนี้นะคะคือนี่เวลาเขาส่งมาเห็นไหมนี่นี่
เวลาเขาส่งมาเขาก็จะมี CN22 ออกมาแบบนี้นะคะแล้วมันจะมี CN22 เนี่ยเห็นไหมเขียนมาแบบนี้มีที่อยู่เรามี CN22 ของเราออกมาถูกต้องนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีหลายคนที่แพ็คมาแบบนี้นี่แพ็คมาแบบนี้ให้กับเราเลยนะตามที่อยู่ของเราอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่เวลาเราได้ฉะนั้นการที่เราจะมาเป็นผู้ซื้อข้อดีข้อที่6คือคุณจะได้ทราบเครื่องมือของ eBay ค่ะเครื่องมือคืออะไรคุณจะได้รู้วิธีในการจ่ายเงินในการรับเงินบน PayPal ค่ะถ้าเราไม่เคยซื้อแล้วเราลงขายสินค้าเลยเราจะรู้ไหมคะว่าลูกค้าจ่ายเงินมามันจะดูตรงไหนใน PayPal เห็นไหมฉะนั้นข้อดีของการซื้อในข้อที่6คือเราได้รู้เครื่องมือขั้นตอนวิธีการการจ่ายเงินนะคะผ่านบัตรเครดิตและ PayPal ค่ะนะคะข้อดีข้อที่7คือเราจะได้รู้วิธีการในการส่งสินค้ามาจากต่างประเทศนี่คือเรารับสินค้ามาจากต่างประเทศถูกไหมเวลาฟิลความรู้สึกอ่ะเนี่ยรับส่งเข้ามากันแบบนี้ถ้าคุณไม่เคยซื้อคุณจะรู้ไหมว่าคุณขายสินค้าแล้วลูกค้าจะถึงมือยังไงมันจะส่งไปขั้นตอนยังไงวิธีการยังไงคุณจะรู้ไหมก็ไม่รู้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมฉะนั้นข้อที่7คือคุณจะได้รู้วิธีการในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศค่ะนะคะข้อที่7แล้วนะโอเคใครอยู่กับพี่เอครบ7ข้อบ้างใครยังอยู่กับพี่เอบ้างตอนนี้7ข้อไหนกดหัวใจกดไลค์ก็ได้ค่ะให้พี่เอหน่อยได้ไหมใครอยู่ถึง7ข้อบ้างตอนนี้ใครอยู่ถึง7ข้อแล้วว่าตอนนี้7ข้อแล้วนะ7ข้อข้อดี7ข้อแล้วนะ7ข้อแล้วนะข้ออื่นต่อไปเราจะไปพร้อมกันนะพี่ลองมาแกะว้าวหัวใจเริ่มมาแล้วขอบคุณมากๆค่ะพี่แกะแล้วนะคะชิ้นที่1คืออะไรชิ้นที่1ที่เบซื้อมาคือนี่ซื้อมาจากต่างประเทศนะนี่ชิ้นที่หนึ่งซื้อมาคือใครรู้บ้างนี่คืออะไรเห็นไม่ชัดนี่ชิ้นที่หนึ่งคืออะไรไม่ให้สะท้อนเงาไม่ให้สะท้อนนี่ชิ้นที่หนึ่งคือเข็มกลัดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่โดนัลด์ทรัมป์นี่เวซื้อเข็มกลัดของโดนัลด์ทรัมป์มานะคะนี่ชิ้นที่1เห็นมั้ยสวยงามเรามาดูชิ้นที่2กันดีกว่าเวซื้ออะไรมาอีกคุณยังไม่เก็บเป็นที่ระลึกเหรอคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาชิ้นที่2ว้าวซื้ออันนี้มาค่ะนี่คืออะไรเอ๊ะซื้ออะไรมาเนี่ยชิ้นที่2ที่เบย์ซื้อนี่คืออะไรชิ้นที่2เห็นมันสะท้อนเนาะชิ้นที่2ต้องอย่างนี้มันสะท้อนไฟชิ้นที่2นี่คือดอกกุหลาบค่ะเป็นกิฟต์นี่คือดอกกุหลาบนะคะเป็นกิฟต์นะคะเป็นกิฟต์ได้นะคะแล้วก็เป็นพี่ยังให้ดูนะข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นกิฟต์แล้วก็เป็นเข็มกลัดค่ะเป
เป็นเข็มกลัดแบบนี้อ่ะนี่เป็นเข็มกลัดเห็นไหมนี่เป็นเข็มกลัดแบบนี้นะคะเป็นกิฟต์เป็นกิฟต์แล้วก็เป็นเข็มกลัดว้าวอันนี้สวยค่ะอ่ะเรามาดูชิ้นที่3สนุกอ่ะชอบเวลาเหมือนเราได้ของขวัญนะเราจะชอบแกะถูกไหมคะเราจะชอบแกะชิ้นที่3มาเป็นกล่องเลยนะเอ๊คืออะไรเซอร์ไพรส์สินค้าชิ้นที่3เป็นกล่องว้าวทุกคนจะต้องชอบแน่ๆเลยพี่เอซื้อสิ่งนี้มาเพราะจะเอามาใช้ทำธุรกิจนะคะนั่นก็คือชิ้นที่3 NNN นี่น่ารักเชียวนี่ชิ้นที่3ใครรู้บ้างให้ทายชิ้นที่3คืออะไรไหนพิมพ์บอกหน่อยให้ทายชิ้นที่3คืออะไรอ่ะใครรู้บ้างน่ารักชิ้นที่3คืออะไรให้ทายเร็วใครรู้บ้างใครรู้บ้างชิ้นที่3คืออะไรใช่ค่ะเมื่อสักครู่อันนี้เป็นเข็มกลัดนะคะกับกิฟต์ติดผมเป็น2 in 1อันนี้เป็น2 in 1ค่ะชิ้นนี้น่ารักมากใครรู้บ้างเป็นอะไรใครตอบถูกบ้างเอ่ยน่ารักจริงๆน่ารักที่วางที่มีคนบอกว่าน้องเมย์บอกออมสินก้อยบอกว่าที่ใส่เครื่องประดับนี่ยอดเยี่ยมมากๆถูกต้องค่ะนี่คือที่ใส่เครื่องประดับค่ะนี่คือกระปุกใส่เครื่องประดับค่ะใส่แหวนก็ได้นะคะใส่ตุ้มหูก็ได้นี่น่ารักมากเลยอันนี้20บาทเพื่อซื้อมาเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ของในการแจกลูกค้าค่ะนะคือพี่เออ่ะขายตอนนี้ขายเครื่องประดับขายอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคราวนี้พี่ก็ซื้อใน eBay เนี่ยมาอันนี้นะคะในเมืองไทยมันไม่มีไงแล้วพี่เอเห็นมันน่ารักดีซื้อมา20บาทพี่ก็เลยกะว่าจะใส่ตุ้มหูนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็เป็นของแถมให้กับลูกค้าเลยคือเราซื้ออันนี้มา20บาทตุ้มหูพี่เอมันมีมูลค่าสูงถูกไหมพี่เอก็ตุ้มหูของพี่เอใส่ตรงนี้เลยนะแล้วพี่เอก็ส่งแบบเนี้ยให้กับลูกค้าเป็นของแถมว้าว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 น่ารักเห็นไหมน่ารักมากอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักอ่ะโอเคเห็นไหมทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะมาแกะเรื่อยๆนะจะมาแกะเรื่อยๆมีอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้ใหญ่มากอ่ะส่งมาให้พี่เอแกะอันใหญ่ดีกว่านะอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพี่อยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราแกะมันคืออะไรนะพี่ซื้อของทุกวันเลยนะคะก็เลยอู้ถ้าคุณเป็นคนนี้ถ้าคุณซื้อสินค้ากับร้านนี้คุณจะให้เขา positive feedback หรือ negative เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูเขาห่อให้เบนะว้าวว้าวเขาห่อแบบนี้เลยเป็นสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมถูกพี่เอชื่อพี่เอจริงด้วยแล้วพี่เอซื้ออะไรล่ะคะเนี่ยปกติพี่เอก็ไม่ได้ซื้อใหญ่โตมโหระทึกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นอะไรถามหน่อยเดี๋ยวทุกคนตอบพี่เอหน่อยคนนี้ห่อดีไหมคะเห็นไหมคนนี้ห่อดีไหมดีคนนี้ห่อสินค้าดีมากนะคะอันนี้คือแต่งแดงแดงว้าวว้าวพี่เอซื้ออันนี้เขาค่ะ
ร้านนี้เพซื้อเขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พี่เอซื้อของเขามานะคะเป็นกล่องเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องอย่างนี้เป็นกล่องสีดำนะคะพี่เอซื้อกล่องมาเพื่อที่จะเอาใส่เครื่องประดับของพี่เอนั่นเองนะคะแล้วข้างในเนี่ยเขาจะมีกำมะหยี่อย่างนี้เขาจะมีเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะฉะนั้นอันนี้สำหรับใส่ข้อมือนะคะข้อมือก็ได้ใส่นาฬิกาก็ได้หรือว่าใส่เป็นตุ้มหูใส่เป็นแหวนได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นซองกำมะหยี่เป็นหมอนอันนี้จะเป็นหมอนนะคะแล้วก็อยู่ในนี้นะคะกล่องนี้ตกกล่องละ15บาทนะคะนี่ก็จะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดอย่างนี้เราก็สามารถเป็นของแถมให้กับลูกค้าได้เลยเพจะซื้ออุปกรณ์พวกนี้จาก eBay หมดเลยนะคะแล้วก็เขาส่งมาให้เพทั้งหมด10กล่องเรียบร้อยเขาเป็นโปรโมชั่นด้วยค่ะซื้อ1กล่องราคาเท่าไหร่ซื้อ5กล่องซื้อกี่กล่องราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตอนนี้ทุกคนจะเห็นแล้วนะว่าเพซื้อของที่เป็นแพ็คเกจจิ้งนะคะบน eBay เหมือนกันเพราะว่า1พี่เอไม่ได้มีเวลาในการไปเดินสำเพ็งนะคะพี่ก็เลยต้องซื้อบน eBay เพราะอะไร1ประหยัดเวลานี่คือข้อดีข้อที่8ค่ะข้อดีข้อที่8ก็คือคุณเนี่ยช้อปปิ้งโดยที่คุณเนี่ยประหยัดเวลาค่ะเพราะบน eBay มีคำพูดที่พูดมาก็คือว่าซากระเบือยันเรือรบเราสามารถเจอสินค้าได้บน eBay ค่ะฉะนั้นพี่เอไม่ต้องไปเดินหาให้เหงื่อออกให้ร้อนให้หงุดหงิดนะคะพี่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้เลยบน eBay ค่ะนะคะพี่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้เลยบน eBay นะคะฉะนั้นข้อดีข้อที่8ก็คือว่าประหยัดเวลาค่ะคำถามคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่สมมติว่าคุณอยู่ที่ขอนแก่นแล้วคุณต้องการที่จะซื้อสินค้าที่สำเพ็งเราจะต้องเดินทางมาสำเพ็งถูกปะเราจะต้องหมดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยใช่ไหมแล้วคำถามที่พี่อยากจะถามต่อไปคือเราต้องเสียเวลามาอีกเสียค่ารถค่าเครื่องบินค่าอะไรเราเยอะแยะมากมายในการเดินทางมาถูกไหมคะฉะนั้นจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเนี่ยประหยัดเวลานะคะเราก็มาซื้อสินค้าบน eBay ค่ะข้อดีข้อที่8แล้วนะข้อดีข้อที่9ก็คือคุณได้สินค้าราคาถูกค่ะคุณได้สินค้าราคาถูกค่ะเพย์ยกตัวอย่างสินค้าชิ้นนี้ที่เพย์ซื้อมานะคะสินค้าชิ้นนี้อันนี้เป็นสินค้าที่สำหรับผู้ชายนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะบอกก่อนสินค้าชิ้นนี้มันถ้าเกิดว่าขายอยู่ในห้างเนี่ยมันจะตกประมาณหลายเกือบแตะหลักพันนี่ค่ะอันนี้คือเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดทองที่มีโลโก้สัญลักษณ์นะคะอันนึงไม่บอกว่าอะไรแต่ว่าอันเนี้ยตัวนี้ค่ะสำหรับผู้ชายติดที่เน็ตไทก็ได้นะคะหรือว่าติดที่ตรงเสื้อสูทนะคะตัวนี้ซื้อใน eBay ไม่แพงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขายในห้างเนี่ยตัวนี้มันจะแพงมากค่ะมันจะตกขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาท500ถึงเกือบ 2,000 เลยนะคะตัวนี้ค่ะว้าวได้มาแล้วเรียบร้อยถูกมากเพเตรียมจะซื้อเพื่อที่จะเอาไปเป็นของแถมให้กับลูกค้าบน eBay นะคะเราไปชิ้นต่อไปกันดีกว่าทุกคนจะเห็นลักษณะการซื้อของพี่เอที่มันหลากหลายมากๆถูกไหมเพราะว่าอะไรเวลาพี่เอซื้อพี่เอบอกแล้วนะคะพี่เอซื้อมาเพื่อเอามาทำกำไรนะคะเอามาทำกำไรด้วยฉะนั้นเวลาพี่เอซื้อพี่เอก็จะรู้แล้วแหละว่าอันไหนขาดอันนี้จะเติมหรือซื้อไว้ให้เป็นของแถมให้กับลูกค้าอันนี้ชอบมาก
ันนี้มาแล้วมาถึงพี่เอแล้วคำถามคืออันนี้คืออะไรว้าวนี่ข้างหลังมันจะเป็นห่วงแบบนี้3ห่วงนะคะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้เป็นดอกไม้เห็นไหมสวยมากอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างว่านี้คืออะไรอันนี้สวยมากค่ะใครรู้บ้างเอ่ยอันนี้คืออะไรใช่แล้วสวยมากค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดใครทำอาชีพแอร์โฮสเตสใครก็ตามที่ชอบใส่ผ้าพันคอวันนี้พี่เอใส่ผ้าพันคอมาอันนี้ก็คือตัวรัดของผ้าพันคอค่ะเวลาเราผูกผ้าพันคอตัวนี้จะเป็นตัวผูกผ้าพันคอค่ะนะคะเป็นแอคเซสซอรีของผ้าพันคอนั่นเองฉะนั้นคุณผูกแล้วมันจะมาผูกแล้วใส่แบบนี้ค่ะนะคะเราสามารถผูกแล้วใส่ในห่วงตรงนี้ได้เลยเป็นการผูกผ้าพันคอนี่คือแอคเซสซอรีของผู้หญิงอีกเหมือนกันฉะนั้นเวลาพี่ทำเวลาพี่ซื้อนะคะพี่ไม่ได้ซื้อเพราะจะเอาไปทำกำไรอย่างเดียวแต่สิ่งที่เพย์ซื้อเนี่ยเพย์จะดูจากความชอบของตัวเองก่อนว่าเพย์ชอบแล้วเพย์หลงใหลกับเขาแล้วเพย์เอามาใช้งานของตัวเองได้นะคะใช้งานของตัวเองได้สินค้าชิ้นนี้เพย์ซื้อมาเพราะเพย์จะเอามาใช้กับตัวเองฉะนั้นข้อดีข้อที่9คือข้อดีข้อที่9การที่คุณต้องซื้อสินค้าบน eBay เพราะคุณต้องการความรู้สึกคุณต้องการฟีลลิ่งของมันสิ่งที่เบย์อยากจะบอกก็คือว่าเราซื้อสินค้าบน eBay เรารู้จักเขาไหมไม่เราไม่รู้จักเซลเลอร์ด้วยซ้ำไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่รู้นิสัยใจคอเขาด้วยซ้ำเขาพูดกันคนละภาษากับเราเขาอยู่คนละประเทศกับเราแต่เราอะซื้อสินค้าของเขาจากการที่เราได้อ่านตัว description ดูรายละเอียดหรือเราดูรูปถ่ายของเขาถูกต้องไหมฉะนั้นการที่เบตัดสินใจในการซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่บน eBay เพจะตัดสินใจซื้อจากฟีลลิ่งจากความรู้สึกของเรามาก่อนว่าเห็นรูปแล้วชอบแล้วเมื่อเราชอบเราตัดสินใจซื้อแล้วพอเราชอบเราตัดสินใจซื้อเราเจอสินค้าแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกอะไรรู้สึกประทับใจเพราะเขาสวยมากแล้วราคาไม่แพงแต่ถ้าเป็นเมืองไทยชิ้นนี้ราคาหลักพันค่ะแต่ใน eBay ขายไม่ถึงหลักพันแค่เพียงหลักร้อยเท่านั้นนะคะไม่ชิ้นนี้ไม่น่าเกิน150บาทแต่ในเมืองไทยขายเป็นหลักพันค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่ได้รู้สึกก็คือว่าเมื่อเราชอบเราหลงใหลเรามีความสุขค่ะเมื่อเรามีความสุขข้อที่9คือคุณก็หลงรัก eBay ค่ะเห็นไหมเวลาคุณซื้อแล้วคุณได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วราคาไม่แพงแล้วคุณจะมีความสุขว่าว้าวดีจังเลยรู้สึกดีจังเลยรู้สึกว่าเซลเลอร์คนนี้เขาส่งสินค้ามาให้เราอย่างที่เราต้องการเลยอย่างที่เขาถ่ายรูปให้เราเลยเราชอบมากเลยอะเมื่อไหร่ก็ตามคุณชอบคุณฟีลกับความรู้สึกมันอะนี่แหละคือหัวใจของการซื้อเพราะอะไรพอคุณซื้อในสิ่งนั้นแล้วคุณชอบคุณมีความสุขเวลาวันที่คุณมาเป็นเซลเลอร์คุณก็อยากให้ลูกค้าของคุณรู้สึกเหมือนที่คุณเคยรู้สึกมาแล้วค่ะถ้าลูกค้ารับสินค้าเขาเปิดซองมาคุณอยากให้ความรู้สึกแรกการประทับใจครั้งแรกเป็นอย่างไรคะเปิดมาแล้วหน้าตูดเหรอเปิดมาแล้ววางทิ้งเลยเปิดมาแล้วเคลี้ยงเหรอเปล่า
แต่คุณอยากให้เมื่อเขาเปิดซองของคุณมาแล้วเขาฟิลความรู้สึกแบบนี้เขาชอบเขามีความรู้สึกเขาหลงใหลกับมันเนี่ยแบบนี้ดีไหมคะถ้าเป็นพี่เอเจอแบบนี้เพราะตอนที่เขาพอเนี่ยเขารัดมาอย่างนี้ถูกไหมเขารัดมาไม่ให้มันกระทบกระเทือนเลยฉะนั้นถามว่าเวลาเราได้สินค้าแบบนี้มาตรงตามที่ใจเราต้องการเลยคุณจะให้ฟีดแบคอะไรแก่เขาคะคุณก็ต้องให้ positive feedback กับเขาถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะว้าวสวยมากถูกต้องไหมคะใครเห็นด้วยกับพี่เอบ้างไหนใครซื้อกับ eBay มาแล้วบ้างไหนลองกดหัวใจนะคะกดไลค์หรือว่าพิมพ์ตอบกับพี่เอหน่อยได้ไหมคะว่าคุณซื้อแล้วคุณรู้สึกยังไงกับสินค้าบน eBay บ้างคะไหนพิมพ์บอกพี่เอหน่อยได้ไหมพิมพ์บอกกับพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะลองอ่านซิโอเคขอบคุณค่ะที่ใส่ผ้าพันคอเก่งมากค่ะใช้ใส่กับผ้าพันคอห่วงผ้าพันคอเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมโอเคเห็นไหมเวลาเราซื้อสินค้าบน eBay แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเราสามารถพิมพ์บอกได้เลยนะเราซื้อแล้วเราประทับใจเราซื้อแล้วไม่ประทับใจมีสินค้าชิ้นนี้เพิ่งซื้อมานะคะเป็นอะไรเดี๋ยวให้ทุกคนดูถามว่าเพิ่งประทับใจไหมประทับใจที่ไม่แตกหักแต่ไม่ประทับใจตรงที่ว่าเขาไม่น่าจะติดบาร์โค้ดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหนียวพอมันเหนียวปุ๊บคุณอย่าทำแบบนี้กับสินค้าของคุณนะเราควรที่จะใส่แพ็กเกจจิ้งเราควรน่าจะใส่ซองใส่อะไรก่อนแล้วเราค่อยแพ็คแล้วเราค่อยเอาไปบาร์โค้ดไปใส่ในซองค่ะเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยเซลเลอร์คนนี้ไม่โอเคอะจริงด้วยพอมันไม่โอเคคืออะไรไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสินค้าตัวนี้คือพอพี่เอจะติดแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกสติกเกอร์ตัวนี้กลับติดอยู่บนพื้นผิวของตัวเข็มกลัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทำให้มันลอกของตัวมันเคลือบไปแล้วหมดจบนี่พี่เอซื้อเข็มกลัดนะคะที่เป็นลูกกาแฟถ้วยกาแฟนี่เป็นซื้อเข็มกลัดที่เป็นลูกถ้วยกาแฟน่ารักเชียวเอามาติดที่เสื้อนะคะหรือเอามาติดที่กระเป๋าได้เลยนี่คือเข็มกลัดถ้วยกาแฟค่ะใครเป็นคอกาแฟบ้างนี่น่ารักเชียวหรือใครก็ตามเปิดร้านกาแฟดีๆนะใครก็ตามที่เปิดร้านกาแฟคุณสามารถซื้อเข็มกลัดนี่เห็นไหมมันมีตัวเข็มกลัดข้างหลังมันสะท้อนนี่คุณสามารถซื้อเข็มกลัดอันนี้เวลาร้านของคุณเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟเนี่ยเป็นเลดโอเชียนไปแล้วถูกต้องไหมคะร้านกาแฟเป็นเลดโอเชียนจะดีไหมคะว่าถ้าเกิดมีใครก็ตามมาซื้อกาแฟในร้านของเราแล้วเราแถมเข็มกลัดแบบนี้ให้ติดเข็มกลัดแบบนี้ให้เข็มกลัดแต่คุณใส่แพ็กเกจจิ้งดีๆนะคุณใส่ซองหรือใส่แพ็กเกจจิ้งดีๆแล้วก็ติดแบบนี้นะคะลูกค้าจะประทับใจอ้าวแล้วถ้าเกิดพี่เอทำแบบนี้ล่ะนี่กล่องแบบนี้นะแล้วพี่เอเอาเข็มกลัดอันนี้เดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ทุกคนดูนะคุณเพิ่มมูลค่าของคุณได้อีกถ้าสมมุติร้านกาแฟของเราครบรอบ1ปีร้านกาแฟของเราครบรอบ1ปีแล้วใครก็ตามที่มากินในวันครบรอบของเราแล้วเราให้ของที่ระลึกเขาแบบนี้สมมุตินะมีคนมาร้านของเราร้านกาแฟของเราแล้วครบรอบ1ปีหรือครบรอบ2ปี5ปีอะไรก็ได้พี่จะหากล่อง
แล้วก็ผูกโบเก๋ๆนะคะแล้วก็ให้เป็นของขวัญเขาพอลูกค้าเขาได้รับว้าวกาแฟในดวงใจคำถามคือลูกค้าได้รับของที่ระลึกแบบนี้แล้วเขาแกะออกมานี่แกะออกมาเป็นเข็มกลัดเป็นเข็มกลัดแบบนี้เขาสามารถเอาไปติดที่เสื้อก็ได้เอาไปติดที่กระเป๋าก็ได้หรือเอามาติดที่หมวกเห็นไหมเอามาติดที่หมวกอ่ะติดตรงนี้ดีกว่าอ่ะสมมติเอามาติดที่หมวกเอามาติดที่หมวกนี่เอามาติดตรงนี้อ่ะติดตรงนี้ดีกว่านี่เอามาติดที่หมวกอย่างนี้ A B B นี่เอามาติดที่หมวกนี้เก๋ๆนะจ๊ะถามว่าลูกค้าของคุณคนนี้เขาจะไม่ไปกินกาแฟที่อื่นเลยค่ะแต่เขาอ่ะจะกินกาแฟร้านคุณเป็นสาวกคอกาแฟในร้านของคุณเลยทันทีเชื่อไหมเพราะคุณให้สิ่งนี้กับเขาอ่ะเพราะคนชอบกาแฟเขาก็อยากได้ของที่ระลึกเป็นกาแฟถูกป่ะใครได้ไอเดียบ้างไหนกดหัวใจไปหน่อยสิได้ไอเดียไหมคะใครได้ไอเดียบ้างใครได้ไอเดียบ้างไหนกดหัวใจไปหน่อยใครได้ไอเดียบ้างกดหัวใจเพื่อนหน่อยได้ไอเดียกันนะกดหัวใจเพื่อนหน่อยโอเคน่ารักมากมากน่ารักมากมากเลยเยี่ยมค่ะเยี่ยมมากมากน่ารักจังเลยอ่ะไปต่อนะพี่ขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งชิ้นนี่คืออะไรอันนี้ไม่โอเคเลยอันนี้ไม่โอเคเลยเพราะว่าบาร์โค้ดติดอยู่ในซองเวลาเราแกะสินค้าเราต้องระวังนิดนึงนะคะเนี่ยคนนี้ไม่โอเคตรงที่บาร์โค้ดมันติดอยู่ในซองแบบนี้แล้วมันจะแกะลำบากสินค้าชิ้นนี้พี่ก็ซื้อมาอีกแล้วนะคะมันคือความน่ารักนั่นเองนี่คือมาริลีนมอนโรค่ะต้องดูอย่างนี้อ่ะนี่คือเข็มกลัดมาริลีนมอนโรน่ารักเชียวนี่นี่เห็นไหมเห็นนะคะพี่เอเอาอันนี้อันนี้คืออทุกคนเห็นไหมพี่เอซื้อสินค้ามาราคาไม่แพงว้าวว้าวมีของแถมด้วยนะร้านนี้เห็นไหมเห็นไหมว้าวนี่นี่อ่ะวันนี้นี่คือเบียร์ซื้อตุ้มหูนะคะนี่เบียร์ซื้อตุ้มหูมาตุ้มหูวันนี้เบียร์ใส่ตุ้มหูเป็นของ Chanel เดี๋ยวนะคะเบียร์ขอเปลี่ยนอันนี้คู่นี้พี่ก็ซื้อจาก eBay ค่ะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูก่อนอ่ะคู่นี้พี่ก็ซื้อจาก eBay นะคะเป็น Chanel No. 5อันนี้พี่ก็ซื้อจาก eBay นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนคู่นี้อันนี้เขาน่ารักมากเลยค่ะคนนี้เนี่ยเขาพี่เอซื้อตุ้มหูกับเขาเขาแถมตัวสติ๊กเกอร์นะคะเป็นแท็กทูนะคะแท็กทูให้ด้วยแล้วเขาก็เขียน gift dear friends, happy to know if you... เขาขอบคุณนะคะเขาเป็นการ์ดเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นการ์ดขอบคุณแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นสติ๊กเกอร์นะคะเป็นแท็กทูนะคะน่ารักมากๆคนนี้มีของแถมเห็นไหมพอเวลาเนี่ยพี่เอเปิดของไปหมด 5-6 รายการแล้วพี่เอเพิ่งได้ของแถมรายการเดียวอ๋ออันนี้เป็นเงินนะคะเป็นตุ้มหูแบบนี้เป็นตุ้มหูเงินแบบนี้เดี๋ยวพี่ลองแค่นี้ค่ะเก๋มากอันนี้เก๋มากนะคะแค่นี้เลยเป็นตุ้มหูใส่แค่นี้เลยค่ะนี่เก๋นี่เป็นตุ้มหูเงินค่ะเงินแท้นะคะนี่
เป็นเงินแท้ซิลเวอร์925นะคะนี่แล้วก็แค่นี้เลยใส่ห่วงแค่นี้แต่ว่ามันเก๋ตรงที่ว่าเครื่องเงินตัวนี้เนี่ยเขาเป็นห่วงใช่ไหมคะแต่ว่าลายตรงนี้เนี่ยเขาทำลายมาเหมือนของอินเดียเหมือนของประเทศอินเดียมั้งคะพี่เอก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่านี่เขาทำลายฉลุมาตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราใส่มันก็จะไม่หลุดเก๋เนาะนี่โอเคเลยโอเคมากเดี๋ยวเอาไว้ใส่กับชุดไทยนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไว้ใส่ตุ้มหูคู่นี้กับชุดไทยเสื้อผ้าไทยของเราเอาไว้ใส่กับผ้าถุงนะคะเครื่องเงินนี่โอเคเลยไอเดียดีชอบพี่ชอบอะไรเก๋ๆแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณมากเลยเซลเลอร์คนนี้ชอบมากเดี๋ยวค่อยกลับไปดูร้านเขาร้านเขามีอะไรเด็ดๆเยอะเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพี่ลองเอาบางอย่างมาอันนี้น่าจะเป็นหินค่ะดูนะคะพี่ดูอันนี้หนักๆนะพี่ดูเอาอันนี้ดีกว่าหมดละเดี๋ยวพี่เปิดชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราสรุปกันนะคะขอเปิดอีกหนึ่งชิ้นนะคะตื่นเต้นเดี๋ยวใส่คู่นี้ก่อนพี่ขอเปิดอีกหนึ่งชิ้นนะคะขอลองชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะมีชิ้นอยู่ชิ้นนึงเขาส่งมาให้พี่เอแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดูชิ้นนี้ดีกว่าเนาะเรามาดูกันตอนนี้ของวันนี้นะคะที่ส่งมาให้พี่เอประมาณ30รายการนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพอเราเปิดเสร็จเดี๋ยวพี่เอค่อยกลับไปให้ฟีดแบคเขานะคะคนนี้ว้าวคนนี้เขาส่งมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะส่งมาเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ของเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเราได้ข้อดี9ข้อแล้วนะข้อดี9ข้อแล้วนะคะว้าวทั้งหมดนี้คือตุ้มหูค่ะทั้งหมดนี้คือตุ้มหูค่ะโอ้อันนี้คือคู่ที่1ที่เพซื้อกับร้านเขานะคะพอดีว่าเพย์อ่ะต้องการใส่เสื้อผ้าเครื่องเงินใส่เสื้อผ้าแบบยังไงดีอ่ะชุดผ้าไทยนะคะฉะนั้นเพย์ก็เลยเลือกที่จะซื้อตุ้มหูแบบแนวออกแนวเก๋ๆเท่ๆแต่ว่าคงอนุรักษ์ใส่กับเสื้อผ้าไทยได้นะคะก็คู่นี้นี่นะคะอันนี้ซื้อคู่ที่1นะคะใส่กับเสื้อผ้าไทยได้เก๋ๆนะคะต่อไปคู่ที่2ที่เบย์ซื้อนะคะคือคู่นี้อันนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะใน eBay ราคาถูกมากนะคะคู่ที่2ที่ซื้อมาใน eBay เนี่ยก็คือคู่นี้ใส่กับชุดไทยนะคะชุดผ้าไทยนี่ก็คือชุดนี้คู่นี้นะคะนี่คู่ที่2พอดีพี่ซื้อของเขาหลายคู่แล้วก็คู่ที่3อันนี้น่ารักมากคู่นี้เอามาทำเงินได้เลยเพราะเป็นซิลเวอร์แท้นี่อันนี้คือนกคู่นี่คือคู่ที่3นะคะนี่เห็นไหมโอเคเก๋กู๊ดอยากลองเพย์ขอลองคู่นี้หน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าสวยไหมคู่นี้ชอบขออนุญาตนะอยากรู้เป็นการส่วนตัวเห่อของนิดนึงว้าวนี่แล้วเราใส่กับผ้าไทยนะคะนี่โอเคได้โอเคคู่นี้ก็เก๋ๆนะคะเดี๋ยวพี่ค่อยหาสร้อยนี่อันนี้น่ารักมากนะคะโอเคเห็นไหมฉะนั้นการที่เราเนี่ยซื้อ
เราสามารถซื้อแบบทำราคาแล้วเราได้ฟีลลิ่งกับมันเห็นไหมเพย์สนุกกับการซื้อมากเลยเพราะเพย์มีความสุขกับการซื้อมากเลยนี่หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบวันนะคะวันนี้เรื่องฟีดแบคนะคะคำถามที่ทุกคนสงสัยกับพี่เอมาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วพี่เอก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับคำตอบซึ่งเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์นะคะจบไลฟ์แล้วเนี่ยพี่เอเนี่ยก็จะได้ที่จะให้ฟีดแบคกับเซลเลอร์เหล่านี้นะโอเคตอนนี้พี่จะมาอ่านคำถามใช่แล้วใช่แล้วค่ะน้องบีน้องบีบอกเหมือนหมอเอกเลยนะคะหมอเอกกับหมอหยกเนี่ยก็คือว่าซื้ออะไรคะซื้อพวงกุญแจที่เป็นรูปฟันนะคะเพื่อแจกให้กับลูกค้าที่มาทำฟันที่คลินิกค่ะนะคะหมอเอกกับหมอหยกเนี่ยมาเรียน ABEB รุ่นที่10กับพี่เอค่ะแล้วเขาก็เอาเทคนิคในการที่จะซื้อนะคะฟีดแบคเนี่ยสร้างฟีดแบคโดยการที่เริ่มที่จะซื้อสินค้าเป็นพวงกุญแจนะคะรูปฟันในการแจกให้กับคนไข้ที่มาทำฟันที่คลินิกค่ะฉะนั้นเหมือนกับกันค่ะกับทุกคนค่ะว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยการซื้อของเรามันจะมีความหมายมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าการช้อปปิ้งของเราในการจ่ายเงินแต่ละครั้งเราจะช้อปปิ้งในการสร้างฟีดแบคสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay อย่างไรถ้าณวันนี้ปัจจุบันนี้คุณคือใครคะบางคนเนี่ยเราคือคนที่เราทำงานออฟฟิศอยู่พนักงานประจำอยู่คุณสามารถการที่คุณเป็นพนักงานประจำคุณเป็นพนักงานขายไหมคุณเป็นเซลล์ไหมคุณเป็นขายดีเทลยานะคะคุณขายเครื่องมือแพทย์หรือคุณทำอาชีพอะไรถ้าเกิดคุณรู้ว่าการซื้อเพื่อสร้างฟีดแบคนะคะสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay คุณสามารถซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้จาก eBay แล้วมาเป็นของแถมให้กับในงานในอาชีพของเราได้อีกค่ะแทนที่คุณจะช้อปปิ้งให้มันเปล่าประโยชน์แต่หลังจากนี้เบ้เชื่อว่าหากใครก็ตามฟังไลฟ์ครั้งที่70ฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay ในพาร์ทแรกการเป็นไบเออร์เราต้องซื้อและเราต้องฉลาดในการซื้อบน eBay ค่ะในการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่เรากำลังจะเป็นเซลเลอร์ในอนาคตนะคะค่ำคืนนี้ใครได้รับประโยชน์นะคะจากการฟังไลฟ์ครั้งนี้ของพี่เอบ้างไหนช่วยกดหัวใจกดไลค์กดสิ่งต่างๆให้พี่เอหน่อยได้ไหมให้พี่เอมีกำลังใจในการแบ่งปันต่อในการถ่ายทอดต่อให้กับทุกคนได้ไหมคะโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะนี่คือเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้คือวันที่2ของเดือนพฤษภาคมแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเพย์มีการบ้านให้กับทุกคนทำนะคะการบ้านข้อที่1คือวันนี้เราได้รับประโยชน์อะไรจากการฟังไลฟ์ในวันนี้บ้างในการฟังไลฟ์ครั้งที่70เราที่อยู่ในห้องตอนนี้เราได้รับประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างเพย์อยากให้เราเนี่ยค่ะช่วยพิมพ์ต่อเพย์หน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้หัวเรื่องที่ว่าฟีดแบคสำคัญอย่างไรบน eBay ประโยชน์ที่คุณได้รับนะคะในการเรียนในวันนี้ช่วยพิมพ์บอกพี่ว่าวันนี้เราได้รับประโยชน์อะไรแล้วเราเนี่ยจะเอาไปใช้หรือจะเอาเทคนิคไหนไปทำไปซื้อไปสร้างความน่าเชื่อถือบน eBay ช่วยพิมพ์บอกพี่หน่อยนะคะแล้วพี่จะเข้ามาอ่านนะคะเพื่อพี่จะได้รู้ว่าพี่จะได้พัฒนาตัวเองต่อไปยังไงในการแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะตารางเรียน eBay กับครู AAB eBay ในเดือนพฤษภาคมสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะวันเสาร์ที่6นี้นะคะจะเป็นการเรียนของรุ่น 7 Day Success on eBay ในรุ่นที่5ค่ะนะคะเพื่อนๆ เราที่โรงเรียน 7 Day เขาเรียนจบกันไปแล้วนะคะใน
Facebook นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเจอกันกับพี่เอนะคะในวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์นี้นะคะช่วง 4:00 น.พี่เออาจจะมีไลฟ์เทคนิคต่างๆที่จะเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะคะพี่น้อง AB Bay Family ด้วยรอติดตามนะคะวันเสาร์นี้นะก็คือวันเสาร์นี้คนที่มาเรียนกับพี่เอคือ 7 Day Success on eBay ในรุ่นที่5ค่ะส่วนวันเสาร์ที่19สำหรับคนที่เรียนในคอร์สที่ชื่อว่า Data Mining ของเหลือใช้ทำกำไรบน eBay ค่ะหากใครสนใจคุณสามารถติดต่อพี่เอนะคะใน LINE @abebay ได้เลยนะคะ Data Mining ของเหลือใช้ทำกำไรบน eBay เราจะเริ่มเรียนกันวันเสาร์ที่13พฤษภาคมเวลา 9:00 น.ตรงนะคะจนถึง 2:00 น.ตรงค่ะฉะนั้นคนที่มาเรียนแนะนำว่าให้แต่งตัวสบายๆนะคะเพราะเราจะทำกิจกรรมกันทั้งวันเลยโน้ตบุ๊กไม่ต้องเอามาค่ะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือคุณจะต้องเอาสินค้าเหลือใช้ที่กำลังจะทิ้งหรือเป็นของสะสมหรืออะไรก็ได้1ชิ้นที่มันไม่มีค่าในสายตาของเราแล้วมาเรียนด้วยในวันเสาร์ที่13นะคะส่วนวันอาทิตย์ที่14เราจะเรียนกันในคอร์สที่ชื่อว่า Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay คอร์สนี้คือคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์ในสกิลเลนนะคะคอร์สสินค้าไทยและซื้อ2คอร์สรวมกันนะคะก็จะมาได้เรียนกับพี่เออีก1วันเต็มในคอร์สที่ชื่อว่า Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay ฉะนั้นคนที่มาเรียนคอร์สนี้คุณจะต้องเอาสินค้าไทยอะไรก็ได้ของ OTOP ก็ได้สินค้าไทยหรือสินค้าที่เราเตรียมกำลังจะขายนะคะเตรียมกำลังจะขายเอามา1ชิ้นในการมาเรียนในวันเสาร์ที่14นะคะวันเสาร์ที่14พฤษภาคมเราเริ่มเรียน 9:00 น.เช้าถึง 2:00 น.เช่นเดียวกันต่อไปนะคะวันเสาร์ที่20และ21พฤษภาคมเราจะเรียนกัน2วัน2คืนในคอร์สที่ชื่อว่า Data Mining อัญมณีไทยนะคะอัญมณีจันทบุรีทำกำไรบน eBay 2วัน2คืนเพยังไม่ปิดรับสมัครนะคะเพยังรับสมัครอีก5คนสุดท้ายสำหรับคอร์ส Data Mining อัญมณีไทยนะคะเราจะเดินทางกันตี5ของวันเสาร์ในการเดินทางไปจันทบุรีนะคะในการไปดูตลาดพลอยนะไปดูพลอยไปซื้อพลอยไปดูเหมืองพลอยนะคะแล้วก็ไปทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะที่จังหวัดจันทบุรีแล้ววันเสาร์1วันเต็มๆเรามาเรียนรู้พลอยกันมาเรียนการทำ Data Mining นะคะที่เราจะเอาไปขายบน eBay มาเรียนรู้ในการเทคนิคในการถ่ายรูปกับเอิร์ธน้องเอิร์ธปิกัสโซนะคะและเราลงขายกันจริงๆเลยนะคะลงขายกันจริงๆเลยทุกคนจะต้องลงขายกันกินนอนอยู่ที่นี่2วัน2คืนเต็มๆเลยค่ะนะคะกับคอร์สที่ชื่อว่า Data Mining อัญมณีไทยอัญมณีจันทบุรีทำกำไรบน eBay ค่ะนะคะส่วนสุดท้ายวันเสาร์ที่27คือการ Meeting 7 Day Success on eBay ในรุ่นที่1ถึงรุ่นที่5เราจะเรียนกัน1วัน1คืนว้าวเป็นการนัดพบเจอกันในพี่น้อง 7 Day นะคะ 7 Day 7 Day Success on eBay รุ่นที่1ถึงรุ่นที่5มาเจอกันนะคะ1วัน1คืนเรียนรู้กินนอนอยู่ที่นี่นะคะ1วัน1คืนหากใครที่รู้ว่าตัวเองเรียน 7 Day อยู่นะคะอยู่ในรุ่น1และรุ่น5หากใครที่ว่าสนใจอยากจะเข้าร่วมคุณลงทะเบียนและสมัครเรียนได้ในกรุ๊ปนะคะในกรุ๊ปไลน์เท่านั้นค่ะว้าวโอเควันนี้น้องบีบอกว่าขอบคุณบีค่ะบีได้สรุปให้เบว่าบีได้รู้ค่ะว่าการสะสมฟีดแบคสำคัญยังไงก่อนที่จะเป็นเซลเลอร์บน eBay ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องเพชรดานะคะบอกว่าได้รู้ประโยชน์ของการเป็นผู้ซื้อเลยค่ะพี่เอขอบคุณมากๆค่ะนะคะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าได้รับความรู้คือมีของแถมให้ลูกค้าและการ์ดขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราหลายๆคนนะคะสามารถที่จะ
พิมพ์นะคะสิ่งที่เราได้รับจากการเรียน ABB Live ครั้งที่4ครั้งที่70นะคะฟีดแบคสำคัญอย่างไรนะคะบน eBay ในพาร์ทที่1ในมุมของการเป็นbuyer นะคะฉะนั้นวันนี้เบย์อยากจะบอกว่า2ชั่วโมงเต็มกับการที่เบย์ไลฟ์กับทุกคนนะคะสนุกสนานมากเพย์ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นกำลังใจให้กับเบย์ขอบคุณมากๆที่เราติดตามกันนะคะหากคิดว่าไลฟ์ครั้งนี้นะคะไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับคนอื่นๆกับเพื่อนของเรากับคนที่เรารักคุณสามารถกดไลฟ์นะคะแล้วก็กดแชร์ออกไปได้เลยนะคะแล้วพี่เอกขออวยพรให้ทุกคนนะคะครอบครัว ABE Bay Family นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามใจปรารถนาและได้เป็น Top Rated Seller บน eBay นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ ไปแล้วนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆหัวใจเลยขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันขอบคุณมากเลยรักทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะอย่าลืมพักผ่อนรักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะจะได้มีแรงในการใช้เงินกันเยอะๆเลยนะขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ